สวัสดีครับเพื่อนเผู้รักประชาิปไตยและหงายบ้านเมืองครับใกล้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยแล้วนะครับที่เรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอส่สุน,นัยเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณสักนิดนะครับเอาละครับระหว่างเช็คสัญญาณแล้วก็เช็คเสียงนะครับวันนี้เป็นเรื่องซีเรียส ถ้าใช้เสียงแรงเดี๋ยวจะซีเรียสกันใหญ่เรื่องข่าวรือการประชวนหนักของรัชกาลที่สิบนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเข้ามาชมรายการตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับว่า การติดตามที่เพื่อนๆมักจะมีปัญหาว่าเมื่อออกรายการสดให้ท่านตอนสามทุ่มตรงเนี่ยท่านบอกไม่มีสัญญาณเตือนโดยเฉพาะคนที่ติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับคือต,ติดตามทางเฟซบุ๊กนั่นเนี่ยมันมันต้องเข้าไปแก้นิดสำหรับบางท่านนะครับที่ไม่ได้ตั้งสัญญาณเตือนไว้ผมคิดว่าง่ายที่สุดเนี่ย โอนมาอยู่มาฟังทาง u t u b e น่าจะสะดวกกว่าเพราะการเข้า youtube นี่มันพอท่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันกดง่ายครับการเข้าก็ง่ายท่านเปิดหน้า YouTube แล้วท่านก็พิมพ์ว่าสุในทีวีจะพิมพ์ด้วยภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ตัวติดกันสุันกับทีวีติดก็ได้แยกก็ได้มันก็มันจะขึ้นมาเองครับ พอขึ้นมาแล้วท่านไปกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเท่านั้นละมันจะเตือนท่านเลยครับเอานะฮะ <c oughs> และสำหรับเพื่อนๆที่ช่วยสนับสนุนรา,รายการก็ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP การกดก็ง่ายครับ <c oughs> ก็เปิดหน้า คือ YouTube นี่มันเล่น,เล,นเล่นเต็มโปรแกรมได้ Facebook เขายังไม่จัดเรื่องการสนับสนุสน,นเรื่องเงินทองนะครับท่านเข้าไปใน YouTube ถ้าต้องการจะสนับสนุนเป็นสมาชิกก็ไปกดที่จอยครับที่สมัครอ่ะแล้วมันก็จะไปตามขั้นตอนเลยเข้าใจนะเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก็ รายการคงจะสนุกผมก็ว่าจ,จะใช้เสียงให้เบาหน่อย <g ül> <g ül> <g ül> เดี๋ยวเดี๋ยวกอรมโนที่ฟังรายการผมอยู่จะเข้าใจว่าผมมีอารมณ์อาจจะเกิดอารมณ์เครียดแค่เรื่องเราแล้วก็ใช้เสียงธรรมดาเสียงผมดังอยู่แนละ้วแต่วันนี้อาจจะเบาหน่อย <g ül> เอาละครับ <g ül> เดี๋ยวเราโชว์ภาพต่างๆให้ชัดเจนว่าการสนับสนุน สถานีสุนไอทีวีเนี่ยเราสามารถช่วยกันได้นะครับปรับเสียงปรับพื้นที่โอเคครับพร้อมนะครับเอาล้ได้เวลาสามทุ่มตรงแล้ว่ะครับ <are> okay. <laughs> โอเคครับสามทุ่มแล้ว สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใย,ยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์แต่สําหรับวันเสาร์เนี่ยเป็นการเติมเต็มความเห็นร่วมกันแล้ววันนี้มีความเห็นเยอะมากเพราะเป็นเรื่องที่คนกําลังสนใจกันที่สุด คือข่าวลือว่าในหลวงรัชการที่สิบนี่ทรงพระประชวรหนนะักบางคนลือกันไปอีกบอกสิ้นพระชนแล้วบอกไม่ไปกันถึงขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องราวว่ามันเป็นยังไงผมเลยใช้หัวข้อเรื่องวันนี้นะครับเออเป็นชื่อเรื่องที่ท่านอาจจะแปลกหน่อย เห็นรูปแล้วท่านคิดว่าเป็นจะพาไปเที่ยวแดนนลรมิตยีงไงเน <laughs> ลือรอสิบประชวนวังควรทำยังไง901แลนแดนนลรมิตคิดได้ไงหัวเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่ฮอตแล้วก็ เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันบางคนอ่านข่าวไม่ดีนึกว่าเรื่องเดียวกันว่าอา้าเมื่อมีข่าวลือว่าในหลวงประชวนแล้วดังนั้นมีคำสั่งเรื่องการใช้รถห้ามลดความเร็ววิ่งรอบพระบรมมหาราชวังต้องจำกัดความเร็วสงสัยประชวนจริงมั้งเลยต้องจำกัดความเร็วค,ค่อยฟังนะครับมันคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกัน ผมจะคุยกับท่านในประเด็นแรกก่อนว่าเรื่องข่าวลือของในหลวงประชวนเนี่ยตกลงจริงหรือไม่จริงเออคนที่ตั้งใจเชื่อว่าคิงจะประชวนก็เชื่อว่าจริงคนที่ไม่ตั้งไม่ยอมเชื่อยังไงก็ไม่เชื่อ เรามาดูเหตุผลนะครับผมออกข่าวเรื่องนี้ไปกับท่านเมื่อวันพฤหัสผมก็ให้ข้อมูลท่านในระดับหนึ่งเพราะตอนนั้นเมื่อวันพฤหัสมันจะไวไปสักหน่อยนะครับเมื่อวันพฤหัสมันที่เท่าไหร่สิบสามวันนี้ผ่านมาสองวันสิบห้าแล้วเป็นวันเสาร์ที่สิบห้า มีข้อมูลเพิ่มเติมมามากขึ้นอีกว่าการประชวนน่าจะเป็นจริงแต่ถ้าท่านถามผมบอกคุณสุนัยเนี่ยเฝ้ารออยู่เนี่ยตกลงประชวนจริงหรือเปล่าผมบอกท่านเลยนะครับไม่มีใครตอบได้เพราะระบบการปิดข่าวสารและระบบการใช้กฎหมายลงโทษมัน ทำให้ระบบข่าวสารมันไม่ออกมาตามความจริงตรงไปตรงมาและในขณะเดียวกันมันเป็นผลร้ายด้วยนะครับผลร้ายต่อระบบราชสำนักเองที่ราชสำนักพูดอะไรมาไม่มีคนเชื่อยิ่งวันนี้ไม่มีการถแถลงข่าวโดยตรงด้วยไม่มีทางเชื่อเลยเอานะฮะผมจะเริ่มจากข่าวของบุคคลคนหนึ่งที่ ผมผมตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นโฆษกสำนักพระราชวังก่อนเพราะไม่รู้จะไปเอาข่าวจากที่ไหนเอาข่าวจากเฟซบุ๊กของอท่านจุลเจอมก่อนก็นแล้วกันนะครับท่านจุลเจอมเนี่ยมีเฟซบุ๊กตัวนี้ครับนี่หน้าตานี่ผมไม่ได้ไปตัดหน้าท่านออกนะครับนี่นี่นี่หน้าปกของท่านเลยฮะหน้าโฮมของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้หน้าบ้านท่านน่ะ คือท่านออกมาปฏิเสธข่าววันนี้การปฏิเสธข่าวที่เป็นทางการที่สุดนะไม่ใช่ทางการจริงนะเป็นผมผมใช้คำว่ากึ่งทางการที่สุดดีกว่าเนื่องจากว่าท่านจุลเจิมเนี่ยเขาเป็นหม่อมเจ้าแล้วก็ได้รับความไว้วางพระาราชลิขไยจากในหลวงแล้วก็ได้รับโปรดเจ้าให้ มียศรู้สึกจะเป็นพลเอกมั้งครับคือกเกษียณอายุแล้วครับก็แก่จะเจกว่าแล้วเนี่ยยังใช้อำนาจแต่งตั้งให้มากินเงินเดือนภาษีของประชาชนได้โดยโดยมีตำแหน่งเพิ่มยศให้เลยครับเป็นทาราราชงครักษ์ต้องเข้าใจก่อนนะครับทาาราชงครักษ์นี่ไม่มีไม่มีขีดจำกัดอายุนะครับ 90ตะบ,บันน้ํากินก็เป็นเป็นราชวงศรักได้กินเงินเดือนได้แล้วที่สาคัญคือกินภาษีจากประชาชนเนี่ยดังนั้นผมจึงเรียกว่ากึ่งทางการที่สุดนะครับก็คือความเห็นของออหม่อมเจ้าจุลเจิมหม่อมเจ้าจุลเจิมออกมาปฏิเสธข่าวแต่เป็นการปฏิเสธข่าวที่ ท่ากลางข่าวลือที่มีเหตุผลมากขึ้นเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าคำปฏิเสธข่าวของท่านเนี่ยทำให้ไม่มีน้ำหนักเลยครับเพราะอะไรจึงทำให้ผมเห็นว่าข่าวเรื่องทรงพระประชวรเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าข่าวปฏิเสธหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนบอกว่า พอโควิดรอบนี้ระบาดหนักดูนะครับนี่นี่คือเนื้อความที่ท่านเขียนนะครับท่านบอกว่าพอโควิดรอบนี้ระบาดหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีงดราชกิจต่างๆมิได้เสด็จออกไปไหนไอ้สมศักดิ์ใช้คาว่าไอ้เลยนะถ้าท่านใช้กับถ้าท่านใช้กับคนอื่นไอ้ได้เขาก็เรียกท่านไอ้ได้นะ พียงแต่ผมไม่เรียกเท่านั้นแหละไอ้สมศักดิ์เจียมและพักพวกสาวกจิตไม่ว่างก็เลยถือโอกาสมโนเต้าข่าวปลอมออกมากันยกใหญ่ตอนนี้ทางที่ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับสองพระองค์จริงรอฟังการถแถลงการของสำนักพระราชวังเท่านั้นที่แน่นอนอย่าวิตกจริตไปเชื่อไอ้สมศักดิ์เจียม และพักพวกพวกจิตตกจิตไม่ว่างหม่อมเจ้าจุลเจอมยุคนจิ้งโจกทักมาว่าพวกล้มเจ้าเต้าข่าวขึ้นมาเพื่อทุบหุ้นหาเงินเล่นการเมืองตลาดหุ้นจะต้องหาทางจับกลุ่มคนพวกนี้สองประเด็นที่ผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าในคำพูดของคุณจุลเจอม,มีจุดอ่อนมากจุดอ่อนที่หนึ่ง ไม่ใช่เรื่องไปเรียกอา,อาจารย์มสมศักดิ์ว่าเป็นไอ้นะแต่จุดอ่อนที่หนึ่งคือไม่ปฏิเสธตรงๆครับถ้าพระองค์ท่านไม่ประชวนเนี่ยก็ปฏิเสธไปเลยสิครับว่าไม่ใช่ได้เข้าเฝ้าเมื่อวันนั้นเวลานี้เออกระจบเลยนี่ไม่ปฏิเสธครับไม่กล้าปฏิเสธท่านใช้คำว่าออถ,ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับสองพระองค์จริง รอฟังการถาแถลงการอ้าวก็ข่าวลือมันหนานแน่นไปหมดแล้วท่านบอกว่าถ้ามีอะไรจริงค่อยรอฟังถแถลงการแล้วไม่มีถแถลงการก็แสดงว่าไม่จริงนะั่นแหละเดี๋ยวท่านดูเหตุผลที่ผมจะไล่ให้ท่านดูแล้วท่านจะรู้แล้วท่านจะต้องเห็นใจชาวบ้านเขานะ่ะก็ข่าวที่มันบอกว่าพระองค์ท่านประชวนนี่มัน กระแสมันเยอะมากนะประเด็นที่สองท่านไปอ้างว่าเป็นการเต้าข่าวเพื่อจะไปเล่นหุ้นโอ้โหใครกล้าเต้าข่าวนี้เต้าข่าวนี้เพื่อจะให้หุ้นตกแล้วไปซื้อหุ้นช้อนหุ้นนั่นแต่ตารางมันไม่คุ้มกับที่ช้อนหุ้นท่านใหม่ครับนี่ต้องเรียกกันอย่างนี้ครับคุณจุลจิ๋มนี่เขาชื่อเล่นชื่อใหม่นะ ไอ้ข้อสองที่ท่านพูดก็ไม่ใช่ผมจึงมองว่าท่านออกออกข้อความนี้มาเพื่อเบีย่งเบนเท่านั้นเองอ๋อแถมอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์เขาไม่ได้ไปเต้าข่าวนะเออเอาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับนี่คือเมื่อกี้โชว์หน้าปก Facebook ของท่านจุลจิมแล้วก็ โชว์ท่านใหม่หน่อยไอย้ท่านท่านสมศักดิ์หน่อยนี่หน้าตาของสมศักดิ์อย่างนี้อาจารย์สมศักดิ์เขาบอกมีข่าวลือว่าวาชิราลงกรป่วยอยู่ศรีราชมีใครยืนยันข่าวนี้ได้บ้างเขาไม่ได้บอกว่าป่วยเขาบอกมีข่าวลือแล้วอาจารย์แล้วท่านจุลเจิมไปเล่นงานเขาได้ยังไงอะเห็นไหมครับ คืออาจารย์สมศักดิ์เขาบอกว่ามันมีข่าวลือแล้วข่าวลือมันจริงอะครับไม่ใช่ว่าเขาลือแล้วป่วยจริงไม่ใช่แต่มันมีลือกระแสะแรงมากตั้งแต่วันที่สิบสามเดี๋ยวผมจะลำดับเรื่องให้ท่านดูหุ้นตกอย่างหนักวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ยังไม่มีใครเคลียร์ข่าวเลยนะครับมีคนพยายามออกมาเคลียร์ข่าวเหมือนกันอาจารย์ดูนะ มีคนพยายามออกออกมาเคลียร์ข่าวเหมือนกันแต่ปรากฏว่าการเสนอออกมานั้นมันไม่มีเนื้อพอครับนี่ท่านท่านเข้าไปกดดูใน facebook นะครับเอไมา่ใช่ท่านเข้าไปใน Google แล้วทะแล้วกดเขาว่าข่าวลือในหลวงทรงพระประชวร หรือว่าพระบาทสมเด็จพะอยู่หัวทรงพระประชวรได้หมดมันจะขึ้นมาพลึบอย่างนี้เลยครับนี่ดูนี่เป็นข่าวที่ผมเอามาให้ท่านดูก่อนนะแอดมินตามหน่อยนะครับเป็นข่าวตอนล่างสุดที่ผมเอามาให้ท่านดูมันจะขึ้นพลึดเลยครับแล้วปรากฏว่าไอที่ขึ้นพลึดมาเนี่ยผมขี้เกียจเอามาเปิดให้ท่านดูเพราะมันมันไม่มีใครบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ แล้วสำนักข่าวที่เอามาลงเนี่ยเป็นสำนักข่าวโปรวังผมเรียกเขาว่าโปรวังเช่นยูทูบวังหลวงปรากฏว่าไม่กล้าบอกความจริงอีกครับไม่กล้าปฏิเสธว่าจริงหรือเปล่าเออเห็นไหมฮะไม่กล้าปฏิเสธแล้วมีบางข่าว ที่พยายามจะบอกว่าเหมือนจะปฏิเสธแต่ไม่ใช่ของสำนักพระราชวังเนี่ยอย่างอันนี้ครับใช้ชื่อมะขามราชสำนักเผยความจริงสยบข่าวลือเรื่องพระพระนานมัยในหลวงแต่ว่าไม่ได้ไม่กล้ายืนยันว่าจริงหรือไม่จริงเลยครับได้แต่โจมตีคนนั้คนนี้ ดังนั้นจนถึงวันนี้นะครับตั้งแต่สิบสามสสี่สบห้าสามวันมาแล้วเนี่ยมีการลือเรื่องพระองค์ท่านป่วยและมีหลักฐาน1 2 3 4 5แต่แน่นอนสำนักพระราชวังไม่ได้แถลงการครับอาแล้วจะให้คนเขาเชื่อยังไงเดี๋ยวท่านมาดูนะครับผมจะลำดับเรื่อง เป็นตอนๆให้ท่านดูว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไรแล้วมันมีน้ำหนักอย่างไงวันนี้ผมมีแหล่งข่าวอยู่สีหแหล่งนะครับแหล่งที่1สายข่าวจากสภาสายข่าวจากสภาอย่าลืมว่าผมมีความสัมพันธ์อยู่นะครับ กับเพื่อนๆสสที่เป็นอยู่ในสภาขณะน,นี้แม้ว่าสภาจะปิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันถึงกันหมดเลยครับสองแหล่งข่าวจากภาพภาพที่น่าน่าเชื่อได้ว่ามีจริงสามนะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศสี่ มีเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กที่โปรเจ้ามาพูดถึงเรื่องนี้เสมือนหนึ่งลองรับข่าวลือนั้นห้าดูแหล่งข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หกดูจากแหล่งข่าวตลาดหุ้นเอ้เอานะ แล้วท่านใช้ดุลพินิจก,กันแล้วกันว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันแรกก่อนครับสายข่าวจากสภาเขาได้บอกให้เห็นว่าในหลวงเนี่ยเขาบอกอรายละเอียดเลยนะในหลวงทรงวูบครับเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนวันพืชมงคลวันพืชมงคลเนี่ย ที่ในหลวงไม่ไม่เสด็จออกงานเนี่ยทำให้คนสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรกลัวโควิดเหรอหรือว่าพระองค์ท่านทรงพระประชวรปรากฏว่ามีข่าวว่าท่านวูบก่อนวูบก่อนวันที่10บพฤษภามนะครับแล้วข่าวลือมันมาวันที่สิบสองบสการวูบนั้นต้องเอาหมอ มารักษาเข,เขามีรายละเอียดเลยนะครับหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพครับเอาหมอเข้าไปรักษาในวังปรากฏว่าหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพถวายการรักษาไม่สบายใจจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพราะการวูบนี้อันนี้ผมไม่พูดถึงข่าวหรืออื่นนะถึงขนาดบอกหัวใจหยุดเต้นไตาวาย โอ้โหมากันเป็นชุดเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูครับแต่ว่าข่าวจากสภาเนี่ยเขาบอกวูบมีลักษณะหายใจไม่ออกเอาหมอด่วนเข้าไปเสร็จแล้วไม่สามารถจะแก้ได้เลยรีบเข้าโรงพยาบาลสิริราชนี่ละตรงนี้นี่คือรายละเอียดที่ได้จากสภา ปรากฏว่าดูจากแหล่งข่าวอื่นโอ้โหอ,อันนี้ก็น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแน่นอนครับในหลวงนี่ถ้าไปที่ไหนเนี่ยไม่อย่างเร่งด่วนที่สุดเนี่ยก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปไปคนเดียวกับคนขับรถไม่มีทางนะครับมีคนเขาถ่ายอยู่อย่าลืมว่าเวลาท่านเสด็จไปที่ โรงพยาบาลศิริราชนี่มันต้องการลดนะครับต้องการผู้กันคนไว้ภาพนี้เลยปรากฏออกมาครับเป็นภาพรถราคาแพงนะครับไม่ใช่รถโลโกท่องโกทั้งไปไปจอดเป็นแถวท่านดูลักษณะการจอดที่โรงพยาบาลนะครับจอดเป็นแนวแล้วรถเบนทั้งนั้นรถราคาแพงทั้งนั้นแล้วไม่ใช่คันเดียวนี่เท่าที่ผมนับนี่ ห้าแปดเจ็ดแปดคันครับแต่ว่าแน่นอนครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็อาจจะมีคนใหญ่คนโตขึ้นอื่นก็ได้นะฮะแล้วคนที่โพสต์ข่าวนี้เนี่ยเขาไม่กล้าเปิดหน้าว่าเฟซบุ๊กชื่ออะไรที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยเพราะว่า ถ้าไปเปิดหน้าแล้วพูดอย่างนี้แล้วแล้วก็มีสิทธิติดตารางนี่คือปัญหาของประเทศไทยแหละครับที่ทําให้เรื่องราวสําคัญสําคัญเนี่ยมันหาข้อมูลเต็มที่ไม่ได้ถ้าท่านจะบอกเอา้เาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพวกคุณแล้วในหลวงท่านทรงประชวรก็ปล่อยท่านสิอันนี้ปล่อยไม่ได้ครับเรื่องขององค์ประมุขเป็นบุคคลสําคัญที่สุด ต้องย้อนถามกับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทําไมสํานักพระราชวังไม่แถลงล่ะครับวันนี้เมื่อไม่ถ้าว่าไม่จริงก็ปฏิเสธออกมาก็ไม่มีครับแต่มีข่าวปฏิเสธของคนอื่นได้แต่ปฏิเสธของในหลวงนี่ไม่มีเอานะฮะเรามาดูต่อไปว่าจากแหล่งข่าวภาพ แหล่งข่าวบุคคลมีการรายงานว่ามีขบวนรถเข้าไปที่ศิริราชจริงเขาก็ถ่ายรูปกันมาได้อย่างนี้นะครับแล้วญาติพี่น้องอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็บอกข่าวต่อกันมาว่าพราะองค์ท่านไปที่นั่นจริงแต่ผมไม่เห็นนะะผมอยู่อเมริกา ผมเอาแรงข่าวที่ในประเทศไทยไม่กล้าพูดมาบอกกับท่านทีาอ่มาดูสำนักข่าวต่างประเทศท่านจะเห็นนะครับของฝรั่งเศสก็ลงครับนะครับท่านอาจจะอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แต่ดูหน่อยก็แล้วกันท่านดูตัวล่างนะครับไทยแลนด์นี่พอออก พอสังเกตว่าใช่แน่ไทยแลนด์ h o สปิตอลใช่แน่ครับนี่ภาษาฝรั่งเศสเยอรมันครับเยอรมันนี่ดูจะเกาะข่า,ขาวรัชการที่สิบหน่อยในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีวังแล้วก็มีความผูกพันกับการอยู่อาศัยที่เยอรมันมากดังนั้นสื่อเยอรมันเขาก็จับต,ติดออกมาจับเกาะติด แต่บอกท่านนะครับยังไม่มีข่าวจากหลักฐานอื่นอีกแต่ว่ามีที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันก่อนแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ก็เลยพูดตอนนี้อาจารย์สมศักดิ์เลยโพส์ตข่าวเพิ่มขึ้นครับเออผมว่าอาจารย์สมศักดิ์โพส์ตนี่ผมว่ามีน้ำหนักทีเดียวครับ ท่านท่านไม่ได้บอกตอบโต้คุณจุลเจิมนะฮะท่านบอกว่าผมไม่ทราบว่าข่าวลือเกี่ยวกับวชิราลงกรมีอาการโรคภัยไข้ไขเจ็บเป็นจริงแค่ไหนคำตอบของเพจร o ย a l เว r l d แม้จะปฏิเสธแต่ก็พูดไกลว่ามีส่วนจริง ผมคืออาจารย์สมศักดิ์นะเสนออย่างนี้ว่าน่าจะลองใช้ตำราของรัชการที่9มาดีไหมออกทีวีทำเป็นข่าวว่าเดินออกกําลังกายก็ได้ถ่ายรูปมาให้เห็นว่าเดินเหินปกติเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วข่าวลือทั้งหลายก็จะหมดไปเองเออจริงครับ สมัยรัชกาลที่9เนี่ยมีการลือว่าพราะองค์ท่านสิ้นพระชนแล้วโอ้โหลือมากเข้ามาเข้าอย่างว่าก็พระองค์ทรงพระประชวรรัชกาลที่9ทรงพระประชวรอย่างหนักใครก็รู้เพราะอยู่อยู่โรงพยาบาลมาไม่ใช่วันสองวันครับอยู่เป็นปีปปสี่ห้าปีพอใกล้จะสิ้นพระชนนี่ข่าวลือก็หนาหูสิครับหนาหูแล้วทํำยังไงฮะ ที่ปรึกษาเขาก็จัดพระองค์ท่านเนี่ยนั่งรถเข็นมาเข้าช็อปไปช้อปปิ้งในโรงพยาบาลศิริราชอ้าวโอเคก็แสดงว่าท่านยังอยู่นี่แต่พระองค์ท่านนั่งมาก็พระโอษฐ์ปากอ้าแล้วก็ตาก็ไม่กระพริบแล้วแต่ก็โอเคก็ยืนยันว่ายังมียังอยู่เท่านั้นเอง แล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็ยังมีหนังสือพิมพ์โพสต์มาด้วยนะอย่างนี้ท่านจุลเจงไม่โต้เลอยหรอครับถ้าพระองค์ท่านยังสุขภาพแข็งแรงก็ให้พระองค์ท่านออกเยี่ยมพระสงฆนิกรหน่อยสิครับจบข่าวท่านเห็นไหมครับแค่นี้เนี่ยวังก็ไม่ทำฮะอ้าถ้าพระองค์ท่านท,านทรงมีพระนาไมายแข็งแรงจริงก็ ออกเดินโชว์หน่อยสิครับแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรามาจับผิดกับกษัตริย์ไทยนะครับผู้นำรัฐโดยเฉพาะผู้นำที่ในระบบรัฐรเผด็จการแล้วก็มีบทบาทสำคัญสำคัญเนี่ยอย่างในอนดีตเมาเซตุงเมาเซตุงผู้นำจีนสมัยก่อนนะตอนนี้ก็สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยหรือว่าคิมจองอิน พ่อของนายคิมจองอุลเนี่ยก็มีข่าวลือตายเรื่อยครับนายคิมจองอุลเองก็มีข่าวลือตายครับอ้าวทำไมจะไปลือเรื่องของเขาเอาเขาเป็นผู้นําเมื่อคนเป็นผู้นําสําคัญนี่ความเป็นความตายก็เรื่องสําคัญความผิดปกติไม่ใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่คนเขาไปลือผิดปกติอยู่ที่เจ้าของเองนะปิดปากประชาชนไม่ให้พูดถึงเขาเนี่ย ไอ้น,นี่แหะครับเลยกลายเป็นของดีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายหรือผู้นำที่มีอำนาจมากๆทั้งหลายในโลกนี้การที่ปกครองในระบบะเผด็จการแล้วปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้ประชาชนพูดถึงมีอำนาจลงโทษไอ้น,นั่นแหละครับของดีของเหยื่ยวข่าวของสำนักข่าวทั้งหลายเขาตั้งนั้นลองคิดกลับกันสิครับเปิดเสรีภาพสิครับ จะลงก็ลงไม่ลงก็แล้วแต่เธอมันไม่มีความสําคัญเลยคนขายข่าวก็ไม่ต้องขายเพราะมันเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้คุณเล่นปิดข่าวด้วยอํานาจหนึ่งหนึ่งสองอย่างเนี้ยก็แน่นอนแล้วคงก็สนใจอาจารย์สมศักดิ์อ้างถึงรอเยนเวลเอาละตรงนี้ ก่อนผมจะอ่าน Royal World ไอ้ Royal World คืออะไรเป็นเว็บไซต์นะครับเนี่ยที่ผมขึ้นหน้าฉากให้ท่านดูเนี่ยนี่หน้าปกของ Royal World Royal World นี้เป็น Facebook โปรเจ้าหมื่นเปอร์เซ็นต์นะแล้วมไม่ใช่โปรเจ้าไทยเท่านั้นนะเชียร์เจ้าทุกราชวงศ์หมดเลยในโลกนี้ แล้วการออกข่าวของรอย a l เว r l d ์เนี่ยก็ไม่ปฏิเสธแต่สำทับยอมรับข่าวลืออีกเดี๋ยวผมจะอ่านเนื้อมันยาวแต่ผมอยากจะอ้างแหล่งข่าวที่น่าตีก้นที่สุดคือสำนักนายกรัฐมนตรีอยุทธเนี่ยมันควรจะออกข่าวซะ ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าท่านถามบอกเอ้าแล้วเขามีหน้าที่ออกอย่างไรเขาต้องเฉยเฉยเขาต้องให้สำนักพระราชวาังอ่านออกสิไม่จริงครับปรากฏว่าไม่ได้ลือเฉพาะรัชการที่สิบป่วยแต่ลือคุณนุ้ยราชินีป่วยด้วยเออแล้วลือว่าราชินีป่วย ไอ้สำนักนายกดันออกปฏิเสธข่าวราชินีป่วยครับแต่ไม่ปฏิเสธข่าวรัชกาลที่สิบป่วยครับแปลกไหมครับนี่ลงนักสื้อพิมพ์ไทยโพสต์เลยครับท่านดูรูปนะครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่ผมอ้างอิงมานี่เป็นนังสือพิมพ์หัวเหลืองฉบับประจำวันที่สิบสี่ เอารูปรูปนี้เป็นรูปภาพของสำนักนายกนะครับสำนักนายกออกเว็บไซต์เป็นรูปอย่างนี้เลยครับอ่ะผมให้ท่านดูต่อนั้นภาพนี้ครับภาพนี้เป็นรูปของสำนักนายกเลยไอ้เจ้าไทยโพสตเอามาลงหน้าหนึ่งเลยบอกว่าข่าวไม่จริง ที่ราชินีนุ้ยเนี่ยป่วยเนี่ยไม่จริงอ้าวแล้วในหลวงที่ลือป่วยทำไมมึงไม่บอกอะอายุตธนี่คือข่าวจากสำนักนายกนะครับอย่าเชื่ออย่าแชร์ด้วยออราชินีสุทธิดาทรงพระประชวนด้วยโรคโควิดสิมีพระอาการทรง อาการทรงตัวหายใจติดขัดเล็กน้อยบวกกับมีไข้โดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถบอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวนี้เป็นเป็นอย่าเชื่ออย่าแชร์เป็นข่าวเท็จย้ำอีกทีครับถ้าข่าวของรอสิบเท็จเนี่ยทำไมไม่ปฏิเสธเช่นนี้ล่ะครับออาอธิบายหน่อยเห็นอยังฮะ มาดูต่อครับยังมีข่าวอื่นที่น่าเชื่ออีกนะครับข่าวเรื่องหุ้นตกเดี๋ยวจะคุยกันมาดูข่าวของของอันนี้ก่อนเมื่อกี้ผมผมค้างไว้แล้วนะครับข่าวของ Royal World เจ้า Royal World เนี่ยแกก็ลงข่าว เป็นประจำนี่คือต,ตัวเขาอธิบายว่ารอเยนเวลประเทศไทยนำเสนอและเผยแพร่ข่าวพระราชสำนักไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งสกูปบทความพิเศษวิเคราะห์รอบด้านเกี่ยวกับราชสำนักทั้งโลกก็คือพูดง่ไงไๆวะ่ะไอ้ไอ้สำนักข่าวนี้เนี่ยเป็นเหมือน อ้างว่าเป็นตัวแทนวังไทยนะครับอ้าวแล้วไอ้ที่เป็นตัวแทนวังไทยล่ะเฟซบุ๊กของนุย้ยเฟซบุ๊กของก้อยไม่ลงข่าวเลยครับไม่แจ้งข่าวเลยนิ่งเลยมันถึงทำให้เราน่าเชื่อมากขึ้นว่าสงสัยป่วยจริงเว้ยไอ้รอยยนเวลเนี่ยครับ หลังจากมันพูดเรื่องนี้แล้วมันก็มาลงข่าววันที่ 14. ตามธรรมดามันมีตามลำดับนะครับสิบสามลงก่อนแล้ว 14. ผมให้ท่านดู14ก่อนมันลงเชียร์กษัตริย์กษัตริย์นรดมศรีหมุนีแห่งกัมพูชาพราะทีข่าวของกษัตริย์ไทยวันที่ 13. มันลงข่าวว่ายังไงครับเอาท่านดูนะผมอ่านให้ท่านดู แล้วท่านวิเคราะห์ไปตามที่ผมอ่านแล้วท่านก็อ่านไปพร้อมๆกับผมเลยก็ได้จะเห็นว่ามันอำอึ้งอำอึ้งครับกักวมกักวมไม่กล้าพูดครับถ้าไม่จริงมึงพูดตรงๆสิวะไอคนที่ทำรอยยนเวิร์เนี่ยรอยย l นเวิรวันที่สิบสามนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการรักษาเป็นการเร่งด่วนในโรงพยาบาลด้วยทรงมีปัญหาทางการหายพระไทยพระอาการโดยรวมยังทรงตัวทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยหรือไม่ นี่คือส่วนหนึ่งของข่าวลือที่กระเพื่อมอย่างหนักในสังคมออนไลน์ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับพรานามมยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ้าวเฮ้ยมึงปฏิเสธหรือเปล่าแสดงมึงก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือมึงรู้มึงไม่กล้าพูดอย่าลืมว่าข่าวในวังวันนี้เนี่ยนะครับผมบอกท่านก่อนนะอยุทธเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่กล้าพูดนะ มันปฏิเสธข่าวเรื่องนุ้ยได้แต่มันไม่กล้าปฏิเสธข่าวว่าเชลาราลงกรนะครับดังนั้นวันนี้จริงๆแล้วเรื่องของกษัตริย์เนี่ยรู้กันหมดทั้งทั้งในราชสำนักและในในสำนักนายมตีว่าห้ามพูดถึงท่านเอาอย่างนี้ก็เหนื่อยแนละ้วสิครับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ ไอ้อยเย็นเวิร์นก็ไม่กล้าพูดถึงครับก็เลยทำให้สรงสงสัยว่าเอตกลงมันใช่หรือเปล่าเนี่ยแล้วแถมยังขึ้นหัวเรื่องอ่ำอ่ำอึงอึรงกำกำโกมๆมนะครับโดยยอมรับว่ามีข่าวลือจริงแล้วข่าวลือมาจากไหนอะ่ะถ้ามันไม่ใช่มีของจริงอะ่ะอ่านต่อนะฮะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโคโรนาอีกครั้ง หลายพื้นที่ในประเทศยังคงเป็นพื้นที่เสียงโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหาคนครไม่ว่าสถานที่ใดๆสามารถเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดทําให้คนติดเชื้ออย่างรวดเร็วได้โดยไม่ทันตั้งตัวแน่นอนว่าในฐานะประมุขทุกสิ่งอย่างรายร้อมพระองค์ล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและติดตามในแง่มุมของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องพระพรานามัย ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนี้ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในกระแสะสังคมไม่ว่าประชาชนฝั่งไหนต่างให้ความสนใจทั้งสิ้นทุกฝ่ายต่างรอคอยว่าจะมีข่าวหรือถแถลงการใดๆออกมาอย่างเป็นทางการหรือไม่ r o y a l World Thailand ได้รับการติด ต่อจากข้าราชการจากหน่วยราชการในพระองค์ว่าด้วยเรื่องกระแสข่าวดังกล่าวได้รับคำตอบสั้นๆแบบกระชับว่าทุกอย่างยังปกติเออไม่ตอบตรงๆเลยนะทั้งในราชสำนักและโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหาถึงยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าตึงเครียดและผิดสังเกตทั้งสิน้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้จะทรงพระเจริญ พระพรรษาปีที่69เอา้าไม่ใช่น้อยนะครับอายุ69ปีนี่ไม่ใช่เป็นเป็นอายุที่โควิดชอบนะครับทรงถูกพาดทรงถูกพูดถึงเกี่ยวกับพระพระนานใหม่ที่ดูอาจไม่ค่อยสู้ดีนักตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาอ้าวละสิจำได้ไหมครับปลายปีก็ป่วยทีแล้วนะครับ เมื่อเดือนธันวาผมเคยพูดกับท่านว่าเข้าลงงไปตัวสุขภาาพอย่่รบ,บ,บทีโรงพยาบาลกรุงเทพทีแล้วนะไอ้รอยย็นวนก็บอกนะยอมรับนะครับนี่บอกว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยมีหมายพระราชกิจติดต่ตอิดต,ต่อกันนับสิบหมายชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยได้เห็นจากวิดีโอคลิปของประชาชนที่ถ่ายไว้ขณะรับเสด็จ รวมทั้งภาพการถ่ายทอสดสดทําให้เห็นพระบ่าวสเด็จเจ้าอยู่หัวมีสีพระพักและการทรงพระการทรงพระองค์ไม่ค่อยสู้ดีนักมีเซเล็กน้อยขณะทรงพระดําเนินนับแต่นั้นมาจึงเริ่มมีการตั้งประเด็นเรื่องพระพระารณาใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะและช่วงโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดซึ่งทูลกระหม่อมทรงเป็นที่วิพากวิจาร์ณอย่างกว้างขวาง ถึงการที่ทรงละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดอาทิไม่ทรงแสดงถึงการรักษาพระระยะห่างทางสังคมให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนอีกทั้งแทบอีกทั้งแทบไม่ทรงหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเป็นต้นแหล่งข่าวในราชสำนักได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพระนามัยเบื้องต้น ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายพระไทยบางครั้งเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงและยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิดแต่อย่างใดในช่วงที่ทรงงดพระราชกิจเกือบทั้งเดือนในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดนั้นได้รับข้อมูลว่าทรงมีกำหนดการออกกำลังพระวรกายในช่วงเย็นพร้อมทั้งเสด็จ พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่โครงโครงการโคกหนองนานและพระที่นั่งวิมานเมฆด้วยในช่วงโควิดระบาดนี้จึงนำมาซึ่งกระแสข่าวทางออนไลน์มากมายว่าจงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดหรืออาจทรงติดแล้วอย่างไรก็ดีหลายฝ่ายเชื่อว่าหากมีพระอาการประชวรในระดับที่น่าเป็นห่วงสำนักพระราชวางัง หรือหน่วยราชการในพระองค์ย่อมต้องออกแถลงการอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วหากเทว่าขณะเดียวกันประชาชนจนํานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าโดยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงรเผชิญกับกระแสและภาพลักษณ์ด้านลบมาอยู่ตลอดแล้วด้วยอยู่ตลอดอยู่แล้วจึงทําให้เชื่อว่าราชสมนักษ์ตั้งใจปิดข่าวเรื่องนี้สู่สาธารณะแม่ผมไม่ต้องอธิบายเลยไอโรยันรัวมันเขียนให้เองเลยว่า ท่านกําลังเจอกับปัญหาภาพลักษณ์จึงเกิดปัญหาจึงทําให้เชื่อว่าลาชสมนักตั้งใจปิดข่าวเรื่องนี้สู่สาธารณะต่างจากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นแม้มีพระอาการปรัะชวรเล็กน้อยย่อมถูกเป่าประกาศจากราชสมนักอ้าวนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการถวายฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอีกทั้งการแพร่ระบาดหนักภายในเขตที่ประทับเองเห็นไหมครับผมบอกกับท่านแล้วมันมีข่าวมาแล้วว่าคนในาราชสำนักติดโควิดกันเป็นแถวแล้วตอนนี้ไอ้ลอยเย็นเวิร์นก็บอกบอกว่ายังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการถวายฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอีกทั้งการแพร่ระบาดหนักภายในเขตประทับที่ประทับเองจนอาจนำไปสู่ดุสิต ราชคัสเตอร์ข้าราชการในหน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิเสธและไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ราชสำนักมิได้มีหน้าที่ในการชี้แจงแถลงไขร้อยแปข่าวลือกระทั่งมีการชี้แจงแก้ข่าวหลังจากมีกระแสข่าวห้ามประชาชนงดชูป้ายไฟรับเสด็จเมื่อ,ช,อช่วงเดือนมีนาสองหที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรก ที่มีการแก้ข่าวอย่างเป็นทางการในปัจจุบันนี้ราชสมรักมีการทํางานกระชับและรัดกุมมากขึ้นเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆและเพื่อให้การประกอบพระราชกรณียกิจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดีอ้าวไอ้เจ้าลอยนเวิร์ที่เรื่องป้ายชูป้ายไฟเรื่องกระจอกงอกง่อยแก้ข่าวได้แล้วเรื่องข่าวลือใหญ่ๆว่าพระองค์ท่านทรงพระประชวรไม่แก้ข่าวท่านเห็นยังไหมครับ ว่ามันมีอะไรผิดปกติจนกระทั่งไอ้เจ้าเฟซบุ๊กรอยเยนเวินก็ไม่กล้ายืนยันผมเอาข่าวเมื่อวันพฤหัสมาคุยกับท่านแล้วว่าผมเอาเรื่องราวการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งสุดท้าย ปรากฏว่าครั้งสุดท้ายก็ปรากฏอยู่ประมาณวันที่เจดเมษาเจ7ดปดเมษาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏตัวเลยตั้งแต่กลางเอาว่ากลางกลางเดือนเมษายนเนี่ยจนถึงวันนี้ไม่ปรากฏพระวรกายเลยดังนั้น,ม,นมันน่าสนใจมากว่ามันมีปัญหาจริงๆทีนี้เรามาดูเรื่องตลาดหุ้น ข่าวจากตลาดหุ้นเมื่อวันที่13หุ้นตกอย่างหนักครับนะครับนี่คือข่าวหุ้นไทยเมื่อวันที่13ลร่วงหนักเลยครับทำไมผมต้องจับเอาเรื่องข่าวตลาดหุ้นมาคุยกับท่านด้วยเพราะตลาดหุ้นเนี่ยจะอ่อนไหวต่อข่าวสารทางการเมืองมากและเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าแหล่งข่าวจากตลาดหุ้นถแถลงถ้าสมมติตลาดหลักทรัพย์ถแถลงข่าวว่าเป็นเพราะมีข่าวพระประชวนคอขาดดังนั้นไอ้ตลาดหุ้นมันก็เลยแก้ว,ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นโลกนะครับที่ตกลงมาแต่แปลกครับเมื่อวันที่13หุ้นตกไป 70. จุด แล้วทำไมคุณสุนัยเชื่อว่าตลาดหุ้นตกมันเกี่ยวกับกษัตริย์ล่ะมาย้อนดูเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ได้ครับตอนสมัยรัชกาลที่เก้าทรงพระประชวรก็มีข่าวเรื่องการสิ้นพระชนผมเอาข่าวเมื่อสิบกว่าปีก่อนมาท่านดูครับสิบกว่าปีก่อนมีข่าวว่ารัชกาลที่เก้า ทรงภาการหนักนี่เป็นข่าวบูมเบิร์กครับเมื่อสิสองปีก่อนหุ้นตกบาทร่วงการคาดการพระสุขภาพของกษัตริย์ครับเห็นหรือ,อยังครับดังนั้นวันเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็เกิดเรื่องอย่างนี้ ผมเลยหยิบข่าววันนี้ก็คล้ายๆกันครับตลาดหุ้นตก70กว่าจุดนะครับเอาละทีนี้มาดูข่าวาข่าวรายงานนะครับนี่เป็นการรายงานพระอาการจากแหล่งข่าว ใต้ดินนะจากเว็บไซต์ Democracy Thailand พอฟังการอ่านข่าอ้รายงานข่าวนี้เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหค้างจอไว้เลยนะครับจะเห็นว่าการรายงานข่าวนี่มันคือเหมือนมืออาชีพรายงานเลยอะ เพียงแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อของจริงว่าตัวคนรายงานชื่ออะไรแต่ภาษาใช่เลยเป็นภาษาทางการถ้าพูดถึงว่าเอาราชสำนักแปะหัวเท่านั้นแหละครับคนเชื่อว่าจริงเลยก็แล้วกันถ้าฟังนะตัวมันเล็กหน่อยเดี๋ยวแอดมินช่วย ช่วยค้างเลยนะครับอันนี้ค้างจอไว้เลยแล้วผมจะอ่านให้ท่านฟังแล้วท่านจะเห็นว่าข่าวลือหนักมีเป็นเหตุเป็นผลลัพธ์กันเป็นเรื่องๆแต่ว่าราชสํานักกลับไม่ตอบโต้กลับไม่ปฏิเสธสักอย่างเดียวกรณีคุณนุ้ยกับปฏิเสธแต่กรณีรอสิบไม่ปฏิเสธเลยนี่มันยิ่งแปลก นะครับยิ่งแปลกหนักอะ่ะเอางี้ดีกว่าเอาค้างจอเลยนะครับผมจะอ่านละความคืบหน้าพระอาการในหลวงวชิรลงกรทรงพระประชวรด้วยโรค HIV บวก Active TB ก็คือ HIV ก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเอดนั่นเอง กับ a c คท v e TB คือ,อ,อวันโรกซึ่งสองโรคนี้เนี่ยเราได้ยินข่าวมานานแล้วและมีความน่าเชื่อว่าพระองค์ท่านประทับอยู่ที่เยอรมันเพื่อจะดูแลพระดูแลสุขภาพสองเรื่องนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นข่าวที่เราเห็นมานานแล้วแล้วทำให้ แล้วมีข้อเท็จจริงว่าท่านอยู่เยอรมันถาวรเลยเนี่ยที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ไม่ได้กลับเนี่ยมันก็เลยปัญหาใหญ่สิเอาลนะความคืบหน้าพระอาการในหลวงวิจารงกรทรงประชวนด้วยโรค hiv กับ active tb และได้ทำการฟอกภาวะตะไตนั้นแต่พระอาการไม่ดีขึ้นอวัยวะภายในเสียหายกว่า80% ไม่สามารถฟื้นฟูได้กอบพระโลหิตเป็นพิษนั้นวันนี้ในเวลาประมาณตีสี่ตามเวลาประเทศไทยพระหัทยหยุดทำงานชั่วขณะคณะแพทย์จึงได้ถวายการกระตุ้นพระหัไทยหัวใจเพื่อให้พระชนชีพกลับมาอีกครั้งแต่พระมัดถลุงแหมอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเนีเขาวงเล็บบอกเป็นสมอง แต่สมองไม่รับรู้แล้วและอวัยวะภายในเสียหายอย่างหนักมีเพียงเครื่องมือเครื่องมือที่เรียกว่า ECMO และออกซิเจนช่วยหายใจเท่านั้นทั้งนี้ไม่ปรากฏพระบรมวงศานุวงศ์ใดๆนอกจากราชนีสุทธิดาที่เสด็จทอดพระเนตรการถวายการกระตุ้นพระหัตไทยในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างโศกเศร้าพระหัตถ์หรือไทยถัดจากนี้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้มีรับสั่งให้เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จกลับจากกรุงปารีสเป็นการดวนตอนนี้ข้อเท็จจริงตรงนี้ถูกต้องด้วยนะครับผมได้รับทราบข่าวอีกสายหนึ่งว่าสิริวัณวรีนั้นเมื่อสองวันก่อนนี่เขาอยู่ที่ปารีสแล้วมีคำสั่งให้รีบกลับมา แล้วมีทหารไปเอาเครื่องบินไปรับกลับมาเลยเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับดูข่าวกันแล้วก็อยู่ดีวันบรีจะกลับมาจริงไหมนะครับจากปารีสเป็นการด่วนในสองสามวันนี้และรวมถึงเจ้าฟ้าตีปังก่อนด้วยสำหรับความคืบหน้าถัดจากนี้สำนักพระราชวังจะประกาศทรงพระประชวรไปจนกว่าปัญหาเรื่องการสืบสันตติวงศ์และพระราชพิธี การของสำนักพระราชวังในการส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยจะแล้วเสร็จถึงจะประกาศเสด็จสวรรคคตอย่างเป็นทางการโอ้โหข่าวอย่างนี้เนี่ยครับผมเรียนให้ท่านทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องข่าวลือนี้ ทำได้ง่ายที่สุด 1. นึ่สำนักพระราชวังออกปฏิเสธข่าวอย่างเป็นทางการไม่ใช่ให้ท่านจุลเจอมาพูดอ่ำอําอึ้งๆไม่ใช่ให้เว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้ซึ่งเหม่เป็นทางการมาพูดไอ้เว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการเช่นเว็บไซต์ของคุณนุย้ยใน Facebook คุณนุย้ย a c e b o o k ของคุณก้อยออกข่าวได้เยอะแยะไปหมดเชียร์นั่นเชียร์พระองค์ เ,เชียเจ้านายตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้เชียคุณนุ้ยเชียคุณก้อยได้แต่เรื่องนี้ไม่กล้าออกเลยแปลว่าอะไรเรื่องนี้ผมจะเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าปัญหาใหญ่ของเราวันนี้คือข่าวในราชสำนักเนี่ยการข่าวลือ มันจะกลายเป็นข่าวจริงหลังจากนั้นครับแล้วข่าวจริงก็มักจะลือกันก่อนอย่างนี้เสมอเรื่องการหยา,อาของเรื่องคุณศีรัตก,ก็เหมือนกันเรื่องยุวธิดาในอดีตก็เหมือนกันมันจะลืออย่างนี้ก่อนหมดนะแล้วก็ตามมาด้วยข่าวจริงแล้ววันนี้องค์ประมุก ถ้ามีการป่วยจริงแล้วคุณไม่บอกความจริงกับประชาชนเนี่ยผมถามว่ามันถูกต้องหรือครับแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าตกลงท่านป่วยจริงเพราะมันไม่มีแหล่งข่าวที่เป็นทางการดังนั้นวันนี้ที่เราติดตามข่าวทั้งหมดนี้เอาแต่ละมุมมองแต่ละเหตุผลสภาพแวดล้อมต่างๆมาบอกกับท่านนี้ มันมีน้ำหนักและเป็นเหตุผลมากพอครับที่เราจะทำให้เราเชื่อว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้เรามาดูความเห็นของประชาชนไหมล่ะความเห็นของแฟนคลับเราเนี่เข้ามาเต็มเลยทั้งทาง Facebook และ YouTube ผมขอถือโอกาสนี้อ่านความเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยเลย แล้วเราก็จะรู้ความจริงไม่ใช่เรื่องความจริงเรื่องป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงแต่รู้ความจริงว่าประชาชนคิดอะไรกับรชาชสำนักแล้วยิ่งไม่เปิดเผยด้วยนี่มันยิ่งไปกันใหญ่และเรื่องนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านมาดูนะครับ ความเห็นของประชาชนเอาของเอาของ Facebook ก่อนนะครับ Facebook ก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูทีละคนไม่ใช่ไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับเพราะถ้าดูทั้งหมดแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วข่าวมันเพราะความเห็นเขามาเยอะจริงๆคนแรกจาก Facebook ที่เติมเต็มข่าวสารนะครับที่สะท้อนอะไรเยอะ หลายๆอย่างหลายแง่งงงงมุมมองนี่ผมเลือกมาที่เป็นความเห็นของท่านนะครับอ,อคุณสิริภาคุณสิริภาเป็นแฟนคลับคนหนึ่งบอกว่าให้ฟังหูไว้หูก่อนดีที่สุดในขณะนี้คือไม่ใช่ให้เชื่อเลยนี่เป็นความเห็นหนึ่งนะครับอีก,อก,อกเดี๋ยวเวลามีหลายความเห็นบางความเห็นบอกให้เชื่อเลยก็มีแต่ว่า อันนี้เป็นต,ตัวแทนความคิดเพื่อนๆหลายคนบอกว่าฟังหูไว้หูก่อนดีที่สุดในขณะนี้ไม่มีใครหลีกหนีเกิดแก่เจ็บตายไปได้สักคนแต่ที่สำคัญที่อยู่ก็ทําให้คนเขารักเราจากไปคนเขาก็จะได้คิดถึงเรานี่ต่างหากคือประเด็นที่สำคัญเอออันนี้ก็เป็นความเห็นที่ดีนะครับวันนี้ปรากฏว่าใครผู้ก็จะถูกจับหมดอย่างนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกนะฮะอ้าวคุณเมษาบอกรอข่าวทั้งวันลุ้นต่อความสุขของลูกบ้านไม่อยากให้พ่อผู้ใหญ่ทรมานความเห็นนี้เยอะนะครับเดี๋ยวผมอ่านไปไอ้ที่แรงๆหนักๆผมก็อาจจะไม่เอามาอ่านนะครับแต่สะท้อนเห็นว่าผู้คนคิดอะไรกับรัชกาลที่สิบขาดนี้ คุณโยทินสิริสุวรรณบอกว่าโลกยุคใหม่ถ้าปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัตน์ที่ปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ก็อยู่กับโลกอนาคตได้ยากทางเดียวคือต้องปรับทัศนคติให้ประเทศได้พัฒนาไปด้วยระบบและกลไกตามปกติของประชาธิปไตยประเทศก็จะเดินหน้าร่วมไปกับประชาชนได้คือ วันนี้ความเห็นของคุณโยทินเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนก็เป็นเรื่องคนละเรื่องแต่จริงๆไม่ใช่วันนี้วังก็ไม่ยอมรับโลกาพิวัต์คำว่าโลกาพิวัตนี่คือข้อมูลข่าวสารทางสากลที่มันเชื่อมต่อกันกับภายในประเทศแต่เราใช้หนึ่งหนึ่งสองปิดกั้น ทำให้ความเชื่อเราเรื่องเรื่องทำให้ทุกคนเนี่ยมองปัญหาว่าวังไม่ยอมรับความจริงในการที่จะให้เสรีภาพแก่ประชาชนที่จะพูดถึงวังก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่ว่านี้คุณโกเล็กอ่าคุณโกเล็กนี่ก็เป็นแฟนประจำเขียนมาน่าสนใจนะครับ คุณโกเล็กบอกว่าข่าวลือตรงกับคำว่าสงสัยการจะสยบความสงสัยได้ต้องเอาข่าวจริงมาเปิดเผยเท่านั้นความสงสัยจะหายไปทันทีถ้าไม่นําเรื่องจริงมาเปิดออถ้าไม่นําเรื่องจริงมาเปิดได้ข่าวนั้นมักจะเป็นเรื่องจริงต่อมาก็จะเกิดความอยากรู้อยากเห็นซีรีสขึ้นต่อไป ข่าวลือวันนี้ว่าท่านวัิรลงกรป่วยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่มีแต่จุลเจิมท่านใหม่แต่ความคิดเก่าออกมาพ่นน้ำลายเน่าๆออกมาทางจอว่าทุกอย่างปกติแต่ไม่มีหลักฐานจริงออกมาสยบข่าวลือคนผู้ใช้อำนาจทำชีวิตคนอื่นให้ตกล่วงไปเรียกว่ามัจจุราชคนอื่นๆได้ยินแค่ชื่อก็กลัวแล้ว มาวันนี้พยามัจจุราชโควิดตัวจริงมาแล้วอยากถามว่าใครคือพยามัจจุราชตัวจริงจําได้ไหมครับที่อายุธมันขู่บอกมีมัจจุราชนะนั่นแหละมันบอกสัญญาณว่ารอสิบเป็นพยามัจจุราชที่จะเอาคนตายได้ถ้าใครมาประท้วงท่านเห็นหรือ,อยังฮะดังนั้นจะเห็นว่าภาพลักษ์รอสิบที่เสียหายนี่เกิดจากอายุธด้วยนะ วันนี้คุณโกเล็กเขาก็เลยย้อนตรงนี้ไงแล้วเดี๋ยวท่านดูอารมณ์คนสิครับอารมณ์คนนี่จะหนักมากกับกับรอสิบนะครับตอนนี้เงียบมากจากทุกฝ่ายมีแต่วาสนานานน้มออกมาอ,อ๋อนี่คุณหมอผีคุณหมอผีผู้เรื่องอาคมเสนอความเห็นมาบอกตอนนี้ เงียบมากจากทุกฝ่ายมีแต่ว่าสนานาน่วมออกมาโพสต์และยืนยันข่าวจากเพจ Royal World ครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้และเงียบกว่าจะประกาศได้ก็ต้องรักปรึกษากันหาลือกันอีกถ้าให้ผมวิเคราะห์นะข่าวนี้นะผมว่า5 0าสหวันนี้มีคนเชื่ออย่างนี้ทั้งนั้นเลไม่มีใครไม่เชื่อเชื่อเพียงแต่เขาไม่มีหลักฐานมากกว่านี้ นี่คือเป็นผลร้ายจากระบบการปิดข่าวไม่ให้เสรีภาพแกสื่อมวลชนของราชสำนักไทยคนเลยเชื่อว่ามีความเป็นจริงส่วนจะห้าสิบหรือเกินห้าสิบค่อยว่ากันนี่นะอ้าวเอาต่อไปนะเปลี่ยนหน้าจากหมอผีผู้เรืองอาคมมาคุณปราสาทจุทาการ คุณประสัทยจุทาการเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมเลือกมาเป็นข่าวเอามา,เอา,เ,อาเอาความเห็นท่านมาอ่านนะครับสวัสดีครับท่านสสสุนัยครับแสดงความคิดเห็นแล้วเห็นไม่เห็นอ่านเลยครับโอ้โหต่อว่าผมบอกแสดงความคิดแล้วไม่เห็นอ่านเลยก็เลยต้องแจ้งคุณประสาทนะครับถ้าอ่านทุกความเห็นมันก็ลาบากเหมือนกันแลวมันมันไม่พอเวลาไม่พอครับผมเลยเลือกมาแล้วก็ พยายามประสานนะครับระหว่างเนื้อความอื่นๆกับความเห็นของท่านเพื่อให้รายการของเรานี้ได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายนะครับไม่เห็นอ่านความเห็นผมเลยครับแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรครับประชวนเป็นประชวนเป็นด้วยหรือประชวนเป็นด้วยหรือครับคิดว่าจะประชวนไม่เป็นเห็นควงทีละสองลองดูสิ เล่นกับธรรมชาติธรรมชาติมันจะเอาคืนถึงเวลาธรรมชาติร้องขอแล้วครับติดตามท่านสุนัยต่อครับอารมณ์เริ่มเปิดประเด็นให้เข้มแล้วนะครับว่าเห็นควงทีละสองเลยประชวนเป็นด้วยหรือเอาละคุณธีระพลทวินพงศ์ครับคุณธีระพลทวินพงศ์บอกว่าทาหาร กรณีคุณทีราพงนี่ดีนะครับมีคนเห็นตามอีกเยอะแยะมีคนโตแย้งกันนะทาหารจะเพิ่มความเข้มงวดจะเป็นเด็จการเต็มรูปแบบไม่ต้องมีใครให้เกรงใจจะอ้างความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกลุ่มกวนตาลุงลุทั้งหลายลากยาวแน่ๆเข้าสู่ระบบคอมเต็มตัวใครขวางฆ่า ยัดใส่คุกใครอยู่ไม่ได้ก็หน,นีพม่าสองแน่ๆตรงนี้ความเห็นคุณธีรพงศ์ที่ผมเลือกมาเพราะอะไรคือมองถึงอนาคตแหละครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนมีทัศนะการเมืองแล้วคือถ้าเกิดในหลวงเป็นอะไรไปเนี่ยความแก่งแย่งอำนาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้เลยครับ ยังไม่ได้ตังต้งองค์รัชทายาทด้วยความเห็นคุณธีรพงศ์ก็มีความเห็นเสริมมาจากคุณปรีชาบอกว่าผมก็คิดแบบนั้นแหละแล้วบ้านเราไม่มีทางเลือกเหมือนพม่านั้นเขามีกลุ่มนักรบแต่เราไม่มีที่พึ่งเลยตายยังเขียนลาทีนี้นะครับมีความเห็นมีเสนอมาด้วยนะครับเอาละเอาละผมปิดท้ายเฟซบุ๊กของคุณเสรีภาพและพระราดลภาพนะครับ ที่เสนอความเห็นมาคุณเสรีภาพบอกว่าก่อนอื่นต้องกล่าวถึงปัจิยาคำว่าอาชีพทุกอาชีพอาทิเก็บของเก่าขับรถเมทนายทหารตำรวจผู้พักษามันก็คือการทำมาหากินเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในประเทศที่พัฒนาแล้วมีแต่ประเทศด้อยพัฒนาเท่านั้นที่เอาอาชีพมาข่มกัน กรณีไอ้หมอวินแช์ไอ้หมอวินแช์นี่ผมไม่ทราบว่าท่านหมายถึงใครหมายถึงไม่ใช่หมอนั่งวินแชนะไอ้หมอที่ชอบเขีนรถวินแชหมอศิริราชอะ่ะที่เขีนรถใหในหลวงพูดตรงๆกรณีไอ้หมอวินแชออกมายกมือไหว้ให้คนไปฉีดวัคซีนวันรุ่งขึ้นออกมาร่วมเรียกร้องอีกสองคนสิ่งที่ไม่ได้พูดควรออกมาพูดอีกครั้งคือหนึ่ง ใครใช้ให้ออกมาพูด 2. จะให้ฉีดยี่ห้ออะไรแล้วทำไมฉีดยี่ห้ออื่นไม่ได้ 3. ถ้าใครพิการถาวรหรือตายพวกมบรจะลาออกหรือตายตามเขาไปด้วยหรือไม่ 4. เพื่อความมั่นใจควรเอาโคตรของมันทุกคนและโคตรของเจ้าของวัคซีนมาฉีดโชว์แบบแกะกล่องเดี๋ยวนั้นแล้วเอาหมอในต่างประเทศมาฉีด รอผลหนึ่งอาทิตย์ก่อนฉีดให้ประชาชนการฉีดวัคซีนถ้ามองภาพเล็กๆจะเห็นชัดเจนเปรียบเสมือนการออกนอกบ้านถ้าเราระวังไม่ใส่ทองไม่ไปที่เปี่ยวก็ไม่ต้องไปกลัวโจรผู้ร้ายแต่ถ้าเราเอาโจรผู้ร้ายที่ยังอมหิตมาอยู่ในบ้านตลอดเวลาท่านคิดว่าอนาคตท่านจะเป็นเช่นใด 3. าสามหมอช่วยกล้าๆออกมาอธิบายอีกที มิฉนั้นชาวบ้านเขาจะเอายักษ์วัดแจ้งไปต่อท้ายคำว่าหมอกล้ากล้าหน่อยไอจุดจุดจุดก็แล้วกันนะครับผมไม่อ่านคำหยาบนะครับคือกรณีนี้เป็นเรื่องของการเสนอความเห็นนะครับที่เราถือว่าท่านมีความเห็นได้ทุกเรื่องสำหรับวันเสาร์ไม่ใช่เฉพาะหัวเรื่องที่ผมว่านะครับ แต่ว่าวันนี้ส่วนใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของออออของในหลวงเดี๋ยวผมจะอ่านความเห็นของเพื่อนเพื่อนอีกนะครับแล้วจะเก็บอะไรบางอย่างให้ท่านดูอันนี้เป็นความเห็นของเพื่อนที่โพส์ตเข้ามาใน y t u t u ครับนะครับใน YouTube เพราะเดี๋ยวนี้เราฟังความเห็นทั้งทั้ง u t u b e และ Facebook นะครับโดยเลือกมาเหมือนกันของ YouTube ท่านแรกที่เข้ามาเนี่ยมันสะท้อนอารมณ์ความเห็นดีเหมือนกันครับคุณสารสสารสเนโอ้โห อ่านเม้นแล้วรู้ว่าทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสุดๆกว่านี้ไม่มีอีกแล้วความเห็นเรื่องรอสิบทรงประชวนเนี่ยคุณสารสเนบอกความเห็นตรงกันเลยดีเหลือเกินนะครับคุณบัฟฟโรแกมมิงบอกว่าไม่น่ารอดถ้ามันลงไตไปแล้วจริงและร่างกายไม่สร้างภูมิอาจจะไปแบบนักคอม แต่ตอนนี้ประชาชนกำลังลุ้นกันตัวโกง่งแทบไม่ได้นอนเลยนะครับอารมณ์คนเป็นยังไงดูนะครับคุณอินดี้ถ้าเป็นจริงจะเป็นบุญของประชาชนได้มีความหวังในการดำรงชีวิตมีกำลังใจสู้กับโรคภัยใกล้เจ็บไม่ต้องย้ายประเทศไปตายเอาดาบหน้าและอับอายชาวโลกอีกต่อไปนี่เออขียนกันแนนกันแหน,แนกัน ท่านฟังแล้วก็เข้าใจเองนะครับผมไม่ต้องอธิบายอีกคนอีกท่านหนึ่งคือคุณเฉลิมคดตราชครับอ่าคุณเฉลิมขนาดเหนื่อยนะเนี่ยเดี๋ยวฟังความเห็นนะคุณเฉลิมบอกสวัสดีครับท่านสุนัยวันนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ผมชอบเถียงกับสลิมก็ทำให้มันเห่าหอนไม่ออกไปเยอะ และอยากจะบอกให้ท่านทราบคลิปใหม่ๆของท่านจะไม่มีโฆษณาอ้อนี่ขอบคุณนะคุณเฉลิมบอกว่าคลิปใหม่ๆของสุนัยเนี่ยออกเนี่ยจะไม่มีโฆษณาแต่คลิปเก่าสี่ห้าวันผ่านไปจะมีโฆษณาคราับผมช่วยฟังคลิปเก่าของท่านซ้ำๆหลายครั้งและเปิดให้เพื่อนฟังไม่กดข้ามโฆษณาเลยสักครั้ง ช่วงนี้รู้สึกแย่ลูกหลานตกงานกันเยอะหากินลำบากมีเวลาว่างเถียงสลิมก็คิดว่าเกิดประโยชน์ดีไม่น้อยครับผู้รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมสู้ๆขอบคุณคุณเฉลิมครับเออมันก็แปลกได้รับทราบข่าวเหมือนกันว่าออกอากาศสดๆไปเนี่ยไม่มีโฆษณาต้องผ่านไปตั้งสามวันแล้วค่อยมีไม่เข้าใจเหมือนกันได้ยินคนพูดหลายคนแล้นะครับขอบคุณนะ อารมณ์ของคนตอนนี้ในช่องสูนัยทีวีเนี่ยเขียนกันมาเยอะมากนะครับถ้ามันถ้ามันไปเมื่อไหร่ผมจะฉลองเมื่อนั้นนี่คุณคุณสถิตอีกคุณคุณสมศักดิ์บอกขอจงทรงสวรรคตคตเร็วๆเถิดพระยายคาแค่นี้พระสงฆ์นี่ก็กรรอมานานแล้วสวรรคตหมดทั้งโคตได้ยิ่งดีเพระยคะ เนี่ยครับที่ผมเอามาอ่าในให้ท่านฟังนีบง่บางส่วนเท่านั้นนะเป็นบางส่วนเท่านั้นครับอยากให้ท่านเห็นอารมณ์ของคนนะครับผมนึงบอกวันนี้นี่แม่ผมไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยแทนวังนะแต่เหนื่อยแทนว่าบ้านเมือมันไม่มีทางออกแล้วกดดันกันกดขี่กันอย่างนี้คนเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็สะท้อนออกอย่างนี้ครับคุณขี่เหล้า เก่านะครับอันนี้อันหมายคุณที่เล่าเก่าท่านสสสุนัยครับนี่ขนาดเป็นข่าวลือนะยังสร้างความสุขให้พี่น้องคนไทยได้ขนาดนี้ถ้ากษัตริย์ตายจริงจะมีความสุขขนาดไหนและคงจะมีกษัตริย์องค์เดียวในโลกที่มีข่าวการตายแล้วพระสงฆ์นิกกรดีใจกันทั่วหน้าท่านสสสุนัยว่าจริงไหมครับ ไม่แสดงความเห็นครับอ่านความเห็นท่านเฉยๆนะเอาละนี่เป็นแนวคิดของของท่านนะครับเอาอีกอันท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งครับคุณ i b s v ีแม่อ่านชื่อไม่ออกเลยท่านแรกนะครับท่าบอกว่าทำไมเรื่องเป็นเรื่องตายราชสำนักไม่ออกมาแจ้งให้ประชาชนรับรู้เรื่องราวเหมือนกับกษัตริย์องค์อื่นๆจะปิด ปิดบางๆทำไมไม่เข้าใจขอความชัดเจนหน่อยไทยทั้งประเทศรออยู่เอาแล้วครับความเห็นก็จะเป็นแนวแนวนี้ทั้งนั้นละ่ะมาถึงอันนี้ดีกว่าครับเป็นผู้อุปถสมรายการนะครับคุณโกเดอะ i เฟิร์สคุณโกเดอะ i เฟิร์สนี่ท่านมักจะกแสดงความเห็นดีๆมาเยอะผมเลยไม่ไม่ข้ามนะครับ คุณโกดูเฟิร์สเป็นผู้สนับสนุนรายการเป็นสมาชิกด้วยนะครับบอกว่าเมื่อในประเทศไทยไม่สามารถนําเสนอข่าวบางประเภทผ่านสื่อบนดินได้อย่างเสรีแหล่งข่าวที่ควรจะให้ข่าวเหล่านี้กับสื่อได้จึงให้ข่าวแบบใต้ดินผ่านการเล่าลือแทนข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องที่ออกสื่อบนดินไม่ได้ จึงดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข่าวลือประเภทอื่นเพราะแหล่งข่าวก็พามาอยู่กันใต้ดินหมดต่างจากข่าวทั่วไปที่มีแหล่งข่าวอยู่บนดินก็ให้ข่าวกับสื่อบนดินได้เป็นส่วนมากอยู่แล้ว901แลนด์คืออะไรผมไม่ทราบแต่คงไม่เหมือนดิสนีย์แลนนะครับเดี๋ยวฟังตอนสองนะครับ คุณลูน่าคุณลูน่าเขียนมาเป็นเหตุเป็นผลดีครับบอกว่าการหากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนี่มองไกลไปถึงต่งนั้นแล้วนะบอกว่าหากมีการหากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเหมือนเดิมอีกไหมคะประชาชนยอมนั่งมองพวกเขาแบ่งปันผลประโยชน์กันข้ามหัวเราไปมาอีกหรือเปล่า ใจไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเรามาถึงจุดที่ขยับเข้าใกล้ชัยชนะมากที่สุดแล้วตั้งแต่ต่อสู้กันมาเราแข็งแรงขึ้นทางความคิดมีฐานมวลชนหลายกลุ่มอายุหลายพื้นมีหลายกลุ่มอายุหลายพื้นที่ทั้งในเมืองต่างจังหวัดต่างประเทศมีกลุ่มแนวคิดปฏิวัติแทรกตัวอยู่ในฝ่ายเขาอยู่ไม่น้อย และสำคัญพวกเขากำลังอ่อนแอและแตกแยกจนดูท่าว่ายากจะกลับไปแข็งแร่งได้ดังเดิมหวังจริงๆว่าครั้งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เป็นเปรียบฝ่ายเราแม้ว่าทหารยังจะเป็นกระดูกชิ้นโตสำหรับฝ่ายประชาชนอยู่ก็ตามคือคนรู้น้าพยายามมองไปข้ามไปว่า ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้จะทํำยังไงต่อเอออันนี้แล้วก็เป็นความก้าวหน้าของพี่น้องเราด้วยนะครับท่านต่อไปคุณกิติครับมีการพูดถึงรัฐายาตต่อไปอีกท่านเห็นนะครับว่าพี่น้องเราวันนี้ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าข่าวลือว่าพราะองค์ท่านประชวนหนักแค่ไหนจริงหรือไม่ แต่เขามองเลยข้ามไปแล้วครับคุณกิติบอกว่าไม่ได้ตั้งรัชทายาทไวเอออันนี้เรื่องจริงนะฮะก็ไม่ต้องสรรหาแล้วให้มันจบไปเลยอาชีพนี้เงินเดือนแพงกว่าข้าราชการทุกประเภทน่ท่านพูดมีความหมายนะบ้านเมืองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับอาชีพนี้เปลืองภาษี เอาภาษีที่จ้างอาชีพนี้มาสร้างรัสวัสดิการให้ลุ่งเรืองก้าวหน้าแก่ประชารชานดีกว่าไม่อยากให้เป็นแบบท่านปรีดีที่มีโอกาสแล้วยังมัวเกรงใจทำให้ประชาชนจำเป็นต้องจ้างตำแหน่งนี้อีกต่อมาจนถึงวันนี้จาก2475ไม่จบให้จบสอง2้6สีได้ไหม อยากยืดยาวอีกเลยไม่ต้องอ้อมค้อมว่าจะปฏิรูปสถาบันหรอกให้ทำประชามติไปเลยหลังหลังปลหาหอยตายนี้และว่าประชาชนจะจ้างอาชีพนี้มาถ่วงความเจริญอีกไหมทำสักตอนเกิดช่องว่างที่ยังไม่มีตำแหน่งนี้จะได้ไม่มีหนึ่งสองมาคอยเล่นงานตอนทำประชามติ เออเขาท่านะครับก็เป็นความเห็นเอาล้ครับนอกนั้นก็เป็นความเห็นย่อยๆมามีอีกความเห็นหนึ่งนะครับคุณเบิร์ตคําซีวอคุณเบิร์ตคําซีวอนี่เป็นสมาชิกผู้ติดตามและเป็นผู้สมาชิกผู้สนับสนุนนะครับขอพวกคุณด้วยคุณเบิร์ตคําซีวอบอกว่าถ้าจริงแล้วก็ดีจะได้ถือโอกาสนี้ของคณะรัษฎรเปลี่ยนแปลงระบบนี้ ไม่ต้องมีอีกต่อไปครับถ้ายกเลิกได้อย่างที่ผมต้องการแล้วให้นายกบริหารเต็มอำนาจของนายกขุดคลองข้อคอดกะให้การส่งสินค้าเรือเดินสะดวกแล้วเก็บค่าผ่านด่านเดินเรือสินค้าผมเชื่อว่าประเทศสิงคโปร์เศรษฐกิจเขาแย่แน่นอนไทยเราภูมิประเทศพร้อมพืชผลทางการเกษตร พร้อมทุกอย่างแต่ต้องเป็นคนที่บริหารเก่งอย่างท่านโทนี่ครับท่านสุนายสาธุขอให้เป็นอย่างที่ผมคิดเถอะคุณบิคําซีเว้านั้นมองไกลออกไปถึงความเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ถ้ามีอันเป็นไปเกิดขึ้นแล้วมองว่าถ้าปเป็นประชาธิปไตเต็มที่เนี่ย จะได้พัฒนาตามอำนาจของประชาชนสักทีเอาโอเคครับคือตอนนี้มันเป็นเรื่องข่าวลือข่าวจริงกันอยู่อย่างนี้นะครับข้อเสนอแนะของคุณกุลนัทแฟนคลับของเราบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือหรือเรื่องจริงแต่ถ้าจริงก็ดีใจ ไม่เอาแล้วค่ะพอเถอะขออยู่แบบประเทศที่เขาเจริญแล้วมีสิทธิเสรีภาพมีสวัสดิการมีชีวิตกว่าดีกว่านี้ค่ะสาธุขอให้เป็นเรื่องจริงนะคะอาท่านเห็นนะครับมีคนส่วนหนึ่งอยากให้เป็นเรื่องจริงแล้วคุณสิทธิอีกท่านหนึ่งบอกถ้าอยากจะระงับข่าวหรือเรื่องนี้ สำนักพระราชวังต้องออกแถลงการพร้อมหลักฐานความเป็นอยู่จริงไม่ใช่มาบอกแต่เพียงว่าเป็นข่าวปลอมโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารถึงแม้ว่าคนที่เกี่ยวข้องเรื่องในวังจะเป็นคนเท่าชลาแต่ก็สามารถปรับพฤติกรรมความเชื่อได้ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ความเห็นของเราเยอะนะครับพี่เพื่อนเราบอกว่าถ้าจะแก้ข่าวที่ผมตั้งหัวข้อไว้แล้วจะทำยังไงวันนี้การยุติข่าวลือง่ายที่สุดคือสำนักพระราชวังถแถลงตรงๆเลยสิครับจบข่าวนี่ก็ไม่ถแถลงหรือถ้ากลัวจะเสียเหลี่ยมก็ให้ รอสิบออกมาเดินสแสดงความแข็งแรงก็ทอนนั้นจบถึงคนถึงเชื่อว่าสงสัยจะเป็นข่าวจริงครับแม่ป้าชุกันดาเสนอความเห็นมาแฟนประจำนะครับป้าชุกันดาป้าชุบอกว่าสังคมไทยมันเฮงสวยตั้งแต่อดีต จนปัจจุบันมีแต่เรื่องลับลวงพางก็แค่สำนักพระราชวังออกแถลงการนี่เขาแนะนำมานะแค่สำนักพระราชวังออกแถลงการพร้อมถ่ายทอดสดไปเลยประชาชนทั่วประเทศไม่มีสิทธิ์ได้รับความจริงที่เป็นปัจจุบันเลยถ้ายังไงถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงรัฐบาลควรเสนอชื่อน้องสาวให้ประธาน ชวนเอาเข้าสภาเพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะเหมาะสมที่สุดขอป้าชุเทียเทียประเทศนะเอาโอเคไม่เป็นไรครับเรื่องข่าวลือที่ว่ากองทัพจะแตกเป็นสองฝ่ายไม่มีหรอกค่ะเพราะกองทัพทั้งหมดและบรรดาชนชั้นสูงระดับต่างๆคงพร้อมใจดันให้ขึ้นค่ะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นนาฬีขี่ม้าขาวเข้ามาปรีปนอม สยบความขัดแย้งจริงไหมส่วนเรื่องวัคซีนได้เคยบอกไว้แล้วว่าเขาจะบังคับให้ฉีดก็ชักจะเป็นเรื่องจริงถ้าสมมุติคนฉีดไปถึงป้าอถึงเป้าก็คงจะออกแนวจังหวัดบุรีรัมย์คือออกบัตรวัคซีนให้ถ้าใครไม่มีบัตรนี้ห้ามออกจากบ้านเดือนมิถุนายนไปแล้วก็จะเหลือแต่วัคซีนแอสตร้าเซนิกาเป็นหลักของไฟเซอร์ ก็จะรีบเอาเข้ามาฉีดเด็กๆและกว่ายี่ห้ออื่นจะมาคงเกือบปลายปีค่ะโอเคนะครับท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายอ้าวผมรวบรัดแล้วนะครับท่านสุดท้ายชื่ออะไรไม่ทราบเป็นภาษาจีนแต่เขียนข้อความดีนะครับ ท่านบอกว่าผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะเอาแค่มองขำขม,มันเหมือนเป็นการหยั่งเสียงทำประชามติไกลๆกลเลย Twitter เป็นแพลตฟอร์มที่คนเจน Y ที่เข้าถึงเทคโนโลยีและที่สำคัญคือเป็นที่อยู่ของคนเจน Z ที่เป็นคนชั้นกลางรุ่นใหม่ เข้าถึงข้อมูลมีความสามารถมากเป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริงถึงกับเก็บอาการเรื่องการตายของวัชลรลงกรก,รกันไม่อยู่พวกเขามีมติของพวกเขาแล้วคือเขาไม่เอาระบบกษัตริย์อีกต่อไปต่อให้ราชวงศ์จัก,กรีอยากปรับตัวเข้ากับระบบประชาธิปไตยตอนนี้ก็เพียงแค่ยืดอายุออกไปเท่านั้น มันสายไปแล้วดูได้จากความเกลี่ยวกาดของพวกชนชั้นนำต่อเรื่องนี้อย่างเช่นจุนลเจอมันคงตกใจกับปฏิกิริยาของสังคมตอนนี้น่าดูตกใจกับปฏิปฏกิริยาที่คนไทยถึงกับเก็บมันไว้ไม่อยู่มันมีเพียงคนจนออขอโทษมันมีเพียงคนเจนเอ็กกับเจน y วบางส่วนที่ยังถูกโปรแกรมในหัว ว่าประเทศนี้ต้องมีระบบกษัตริย์เท่านั้นถึงจะอยู่รอดก็ดูได้จากแฟนคลับของคุณจุลเจิมนั่นแหละที่ยังเชื่อเรื่องบุญบารมีคนพวกนี้ก็มีส่วนได้เสียกับสถาบันบางคนเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจที่หากินทางนี้แต่คำถามคือคนพวกนี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ส่วนเวลาที่จะอยู่ได้ ต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยตัวเศรษฐกิจนี่แหละที่จะเล่งความพินาศของราชวงศ์จัก,กรีเป็นความเห็นที่เขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับส่วนว่าจะเป็นอย่างไรนั้นผมถือว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำนั้นก็เป็นเวลาของท่านผมก็ยินดีที่จะอ่านโดยเลือกความความเห็นต่างๆมานะครับ เอาละครับในหลายความเห็นก็น่าสนใจแต่ว่ารู้สึกแฟนคลับส่วนใหญ่นะผมอยากจะนำรูปการ์ตูนมาประกอบนิดหน่อยปิดท้ายในเบรหนึ่งคือเรื่องข่าวทรงพระประชวรน,นี้เนี่ยจริงเท็จไม่รู้อะครับ แต่มีประชาชนส่วนหนึ่งแสดงความดีใจกันครับถ้าถามผมผมดีใจไหมผมบอกโอ้ใจเย็นๆผมไม่เห็นด้วยผมอยากให้พระองค์ท่านอยู่นานๆเพราะผมมีความรู้สึกว่าในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยกำลังพิสูจน์ทฤษฎีหนึ่งของคณะราษฎรคณะราษฎรเขาบอกเขาเป็นเยาวชนเขามีเวลาสู้อีกยาว เออมันจริงซะด้วยนะคนเจ็ดสิบกับคนยี่สิบสู้กันคนเจ็ดสิบพยายามจะใช้อำนาจกดไม่ให้คนยี่สิบแสดงความเห็นจับเข้าคุกคนยี่สิบเขาบอกว่าอนาคตเป็นของเขาเขาต้องเลือกเองสิเขาบอกอยังไงเขาก็ชนะแล้ววันนี้ คนเจ็ดสิบมีข่าวหรือว่าป่วยหนักคนยี่สิบที่ถูกคนเจดสิบสั่งจับวันนี้มีการประกันตัวออกมาแล้วดูตรงนี้แหละครับทำให้วันนี้เราเห็นเหตุการณ์แล้วภาพเหล่านี้มันออกมาครับในเว็บไซต์เต็มไปหมดเลยท่านดูภาพนี้นะครับมีปิศนาธรรมนะครับ มีคนยัดมือคนไทยจับเงินยัดมือใส่มือพยายมแบบรับหลังเนี่ยให้พยายมช่วยรับสินบนไปหน่อย <c oughs> ตีความเองนะมีอีกกระตูนอีกภาพไม่รู้ใครเขียนเนี่ยเดี๋ยวผมดูสิเออมีคนเขียนใช้ชื่อว่าผู้หญิงพิเศษ กับพี่เว่นพญายมนั่งเหงื่อตกเลยมีคนเชียร์พญายมบอกจัดก,การทีไม่รู้เชียร์อะไรครับเป็นปริศนาธรรมคนที่อยู่ข้างหลังเป็นชาวบ้านนะทำเถิข้ท่านช่วยโลกใบนี้ไว้คนไทยทั้งนั้นเชียร์พญายมใหญ่เลยในราะว่าการอย่างนี้มีคนหนึ่งเขียนภาพมีการแสดงความเสียใจครับ ภาพบนแสดงความเสียใจนะครับปิดหน้าตาน้ำตาไหลเลยแต่ภาพล่างพอขยายปับ๊บแกแอบ,บดูช่องรอดนิ้วอย่างเงี้ยครับแกแอบ,บดูเดียกเป็นยังไงวะ <c oughs> ผมวันนี้รายการเบาๆครับเป็นเรื่องเบาๆเลยจบตอนเบรกหนึ่งอย่างนี้อย่าลืมช่วยกดแชร์ share, กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคุยเบรกต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องอา้าวข่าวใหม่อันนี้มันเป็นเรื่องข่าวประหลาดอย่างที่ผมบอกครับ901เออ901แดนนิลมิตรแปลกไหมครับ คือผมถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวแปลกมากที่ผมนำมาคุยกับท่านวันเสาร์เนี่ยครับผมที่ถึงได้ตั้งเรื่องว่า901แลนแดนเนลมิดคิดได้ยังไงวยูเนี่ยถ้ามาดูนะครับผู้อะไรอ่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ออกเอกสารออกเอกสารนี่ครับเป็นข้อบังคับหัวหน้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพถ้ามองผิวเผินเนี่ยก็แค่ประกาศคณะสำนักงานเออเจ้าพนักงานจราจร เพราะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นั้นเป็นนะครับเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครแต่ถ้ามองลึกเข้าไปท่านจะเห็นว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันกันกบข่าวรัชการที่สิบป่วยคือคนมองเข้าใจว่าเอา้ากระเพาะป่วยนะเลย รถต้องวิ่งรอบพระราชวังให้ช้าลงไม่ใช่นะครับคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นประกาศของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้มีการออบังคับให้รถวิ่งช้าลงบริเวณรอบบรมมหาราชวังตรงไหนรู้ไหมครับไม่ใช่บรมมหาราชวังนะรอบ พระราชวังอ่ะตั้งแต่หน้าพระบรมรูปทรงม้านะครับพระบรมรูปทรงม้ารอบเลยที่ผมเคยบอกกับท่านอันนี้เขาเรียกว่ารอบเขตพระราชฐานเอางี้ดีกว่าถ้าท่านดูจากรูปนะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ย เอามาให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งท่านดูนะครับดูรูปนะตรงพระบรมรูปทรงมา้ามีการเตรียมการจัดเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับนี่คือพื้นที่ที่มีการเขียนพิมพ์เขียวมาใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้าง ท่านเห็นนะครับสภาเก่าตรงถนนอู่ทองในนี่เขาลื้อหมดแล้วหลังสภาเก่าเป็นพระที่นั่งพิมานเมฆเป็นวังเก่าลื้อหมดคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะในหลวงท่านจะสร้างอะไรโครงการอ,าอะไรอะโปรเจกต์ใหญ่มากผมเคยเอารูป หน้าพระบรมรูปสมมามาให้ท่านดูคงจำภาพนี้ได้นะครับภาพนี้ที่ผมเคยเอามาให้ท่านดูก่อนแล้วว่าเขากำลังก่อสร้างในโครงสร้างคล้ายๆอย่างที่ให้ท่านดูเนี่ยแล้ววันนี้มีความคืบหน้าครับสร้างใกล้เสร็จแล้วแต่ไม่ให้ใครเห็นเลย เพราะว่ารายการของสูนัยนหรือรายการคนอื่นๆนี่ถ่ายภาพไปลงเฟซบุ๊กถ่ายภาพไปลง YouTube เยอะแยะวันนี้เลยปิดหมดเลยครับมาให้เห็นแต่จะเห็นโครงสร้างแล้วว่าอลังการจริงๆนะครับนี่ครับอลังการจริงๆงบประมาณภาษีของประชายชนนี่โมโหลานเลยในภาวะการวิกฤตโควิดอย่างนี้ เงินทองมันก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยนะนี่ครับจากการที่สร้างหน้าพรมรูบพวมรูปที่ท่านผ่านไปวันนี้ก็เห็นตามรูปเนี้ยใครอยู่เมืองนอกไม่เห็นก็ดูจากภาพผมเนี่ยแล้วดูข้างในสิครับกํำลังก่อสร้างกันขนาดใหญ่ที่สุดโอ้เป็นหมื่นล้านเลยครับ ผมว่าหมื่นล้านไม่อยู่ะในขณะที่คนที่จะประทับอยู่ที่ก็มีข่าวลือว่ากำลังป่วยหนักแล้วก็มีการออกคำสั่งของเจา้าพนักงานว่าในบริเวณเขตพระนี่ถือว่าเป็นเขตพระราชฐานนะครับให้กำหนดให้ มีการวิ่งความเร็วรถเนี่ยไม่ให้เกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือให้วิ่งช้าห้ามวิ่งเร็วเออผมก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไรนะแล้วสาระสำคัญคือหนึ่งจำกัดความเร็วไม่ให้เกินสี่ห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนพิษณุโลกตั้งแต่สี่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชาฐาน901แลนนี่สำคัญตรงนี้นะ901แลนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชยการ ถนนพระรามห้าตั้งแต่แยกพณิิยการถึงแยกวัดเบญจมบพิษถนนสวรรคโลกตั้งแต่แยกยมราชไปถึงแยกสวนีนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ออกบังคับใช้พอประกาศปั๊บลงรากิจจาปั๊บให้บังคับใช้พรุ่งนี้เลยประกาศในรางกิจวันที่สิบสามสิบสี่บังคับใช้เลย แล้วก็สิบสาสบสี่ก็เกิดข่าวลือว่าพระองค์ท่านทรงประชวนหนักเอาละสิไม่รู้เป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้คนรู้สึกต่อพระองค์ท่านมากว่าตั้งแต่มีรัชกาลที่สิบนี้อะไรก็บังคับประชาชนทั้งนั้นบังคับไม่พอยังไอเรื่องงบประมาณเอามาใช้จ่ายลงทุนการสร้างเขตพระรชาชฐานนี่มโหฬารที่สุด สร้างเสร็จยังไม่ทันเสร็จนี่บังคับแล้วดังนั้นพอเกิดข่าวลือเรื่องการทรงพระประชวรอย่างหนักขึ้นมาคนก็เลยเฮลาโลแสดงออกไปในทางเดียวกันเลยคันนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านเห็นหรือ,อยังว่าจะกดขี่ประชาชนในทุกๆเรื่องเนี่ยแล้วไม่ให้แสดงความเห็นใครแสดงก็จะจับ ขังคุกมาให้ประกันตั้งแต่ศาลยังไม่ตัดสินก็จะมาให้ประกันเลยเนี่ยมันได้กดดันให้คนเนี่ยมีความเห็นต่อกษัตริย์ไทยอย่างมากและความเห็นในทางลบนะครับแล้วตรงนี้ที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยแล้วขีดวงแดงๆท่านสังเกตดูนะครับนี่เป็นภาวะผิดปกติอย่างยิ่ง ผิดปกติยังไงครับบริเวณรอบเขตพระราชฐาน901แลนเอาเอกสารราชการท่านต้องเข้าใจอย่างนะฮะเอกสารราชการเนี่ยเขาจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์901แน์แลนไปว่าอะไรมันมีภาษาอยู่แล้วในภาษาไทยอะ่ะ901ดินแดนของ901 901ก็คือพระมหากษัตริย์เป็นรหัสวิทยุแปลว่าพระมหากษัตริย์เมื่อก่อนรัชกาลที่9อยู่เนี่ยองค์รัชทายาท,ยาทยคือฟ้าชายเนี่ยจะเป็น904เพราะเรียงตามลำดับนะกษัตริย์ราชินี902เอ่ออุบลรัตน์9ก3วชินร,รกรก็ก้904 พอเขาเป็นกษัตริย์พอท่านขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ก็เป็น901คำว่า901แลนด์คืออะไรผมถึงบอกว่ามันแปลกตรงที่1นึ่ทำไมต้องใช้แลนด์ภาษาอังกฤษเวลาใช้เป็นภาษาไทยเนี่เขาให้แปลเป็นไทยให้หมดนะครับภาษาราชการเนี่ยเว้นเสียแต่คำคำนั้นไม่มีคำไทยแปล เขาก็ทับศัพท์ไปเขียนเป็นภาษาไทยทับศัพท์เช่นเทคโนโลยีอเงี้ยอันนี้ไม่มีคำแปลทับศัพท์ไปแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ในในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขายัางเรียกละมูนพันเลยแปลเป็นละมูลพันอย่างเงี้ยอ้าวแล้วไอ้แลนนี่มันคำง่ายๆทำไมใช้901แลนผมเลยตั้งประเด็นบอก901แลนแดนเนลมิด เราได้รับทราบข่าวมาอีกว่าโครงการสร้าง901แลนด์ที่ใช้ภาษาแปลกๆว่า901แนด์แลนเนี่ยเป็นโครงการที่จะทำให้ประชาชนเข้าไปดูแล้วเก็บสตังค์ครับเออมีคนสงสัยว่าไอ,อ้ตกลงมันแลนแลนอะไรเนี่ยคล้ายๆแลนดินแดนเนลมิดเนาะ มันก็คล้ายๆอย่างนั้นจริงๆครับผมจึงใช้ภาพลักษณ์มาโชว์ท่านว่ามันเป็นคล้ายๆแดนเนลมิตอะคือท่านเนลมิตท่านกำลังเนลมิตตามสิ่งที่ท่านคิดส่วนท่านจะได้อยู่กับสิ่งที่ท่านได้คิดหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้ว่าคำว่า901แลนนี่ท่านจะเนลมิตอะไรขึ้นมา ผมเลยเอาภาพเนลามิสสนุกสนุกขึ้นมาเป็นคล้ายๆวอลดิสนี่ฝันอย่างนั้นล่ะ901แลนดแดนเนลมิสจริงๆไม่ได้นี่เราไปคุ้นเคยว่าไอ้คำว่าแดนเนลมิสคือสนามเด็กเล่นวันนี้มีรายงานข่าวมาว่าคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ไม่มีอาจจะไม่มีสิงชาสวรรค์มีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ นโยบายของวังวันนี้เขาล้อมรั้วใหญ่มากแล้วจากกานพื้นที่เขตพระราชฐานชั้นในชั้นนอกให้มีคนเข้าไปเที่ยวได้ครับแล้วเก็บสตังค์อันนี้เป็นข่าวจากสายข่าวภายในนะครับซึ่งผมก็ยังงงง,งอยู่เอ๊ะ ท่านทําไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เจตนาเหมือนกันผมเอาอันนี้มาให้ท่านดูประกอบกับคําสั่งนะครับประกอบกับคําสั่งของเจ้าพนักงานและมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าไอ้เจ้าผู้บชิการตำรวจนครบาลก็ต้องทำตามสั่งค่อยเขียน901ยแลน แลนเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษถ้าเอามาเป็นภาษาไทยนี่มันไม่เป็นมงคลนะเออคุณพะากะพงรู้เปล่าคำว่าแลนด์เนี่ยไปถามคนอีสานสิครับแลนด์ Land ไปลว่าอะไรเนี่ย901แลนตัวแลนดะ์อะตัวแลนตัวคล้ายๆจระเข้ตัวน้อยๆน,นะครับเขาเรียกตัวแลนะ คนอิาสานนะ่ะผมถึงบอกใครเป็นคนสั่งบอกให้ใช้คำนี้แล้วผ่านกฤษฎีกาได้ยังไงครับเอกสารอย่างนี้นี่ต้องผ่านกฤษฎีกาด้วยนะครับเขาต้องตรวจนะครับว่าภาษามันถูกต้องหรือเปล่า901แลนด์เนี่ยแต่ด้วยอำนาจของราชสำนักสั่งว่า ให้ใช้คำนี้ก็ต้องใช้ใช้ไปแล้วมันไม่ถูกกับหลักเกณฑ์ของระบบกฎหมายเพราะว่าภาษาอังกฤษที่มีคำแปลไทยแล้วเขาไม่ทับศัพท์อย่างนี้ครับนี่เป็นข้อหน้าสังเกตฮนะข้อหน้าสังเกตว่าเรื่องราวในวังวันนี้มันจะเพี้ยนๆนะคือถ้าท่านสั่งอะไรแล้ว ห้ามถามย้อนไปทำซะผิดหลักเกณฑ์ไม่สนใจไปทําตามสั่งผมถึงบอกวันนี้ประเทศไทยได้ย้อนกลับสู่ราชาธิปไตยแล้วผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านเพื่อเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งว่าไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องใหญ่มันกำลังสะท้อน ระบบบริหารแบบราชาธิปไตยคือคำสั่งของกษัตริย์ไม่ว่าจะถูกหรือผิดถือเป็นที่สุดดังนั้นไอ้เจ้าพานุพงก็ลงนามหน่วยงานราชการในการตรวจสอบการเอกสารก่อนจะออกมาเป็นกฎหมายอย่าลืมนะครับข้อบังคับนี้ถือเป็นกฎหมายนะครับแต่เป็นกฎหมายที่ไม่ ไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการในการใช้ภาษาและวันนี้ก็มีการพูดกันในเมืองไทยว่าจะมีการทำบริเวณเขตพระราชฐานนี้ให้เป็น901แลนดนและ สะท้อนลักษณะของรัชการที่10คือสั่งแล้วต้องทำต้องเร็วหนังสือพิมพ์มติชนเขาก็เลยพาดหัวบอกเริ่มใช้บังคับทันทีเลยครับพอประกาศพับใช้เลยครับรายละเอียดท่านไปดูเองนะครับว่าใครจะวิ่งรอบๆบ,บริเวณตรงนั้นเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงผิดกฎหมายถูกจับปรับทันที อ่ล้วครับก็ถือว่าเป็นข่าวอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในช่วงเวลานี้พอดีนะครับข่าวประจำรายการวันนี้ครับอย่าลืมนะครับดูข่าวคลิปของสุนัยทุกครั้งสุนัยทีวี ถ้ามีโฆษณาขอความกรุณาท่านอย่าก,กดข้ามนะครับเพื่อให้เกิดรายได้เล็กๆน้อยกับทางสถานีในการทำงานต่อไปแล้วก็ที่สำคัญทุกครั้งดูต้องช่วยกดไลค์ก่อนนะครับช่วยกดไลค์ก่อนเพื่อให้คลิปนี้ขยายไปให้มากที่สุดคลิปแม้จะเป็นข่าวในประเทศแต่มุมมองนั้นเป็นบทวิเคราะห์ ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คือเรื่องของวัคซีนนี่กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นไปได้ยังไงครับประเทศไทยนี่ไม่ว่าจะเกี่ยวอะไรกับวังมีสิทธิติดตารางหนึ่งหนหมดเลยแค่จะฉีดวัคซีนก็จะกลายเป็นหนึหนึ่งสองวันนี้ เนักร้องในนักร้องดังในอดีตนะครับนักร้องดังในอดีตอ,อคุณอะไรเนี่ยคุณฮาร์ดเหรอผมก็ไม่ได้คุณอะไรกับท่านเท่าไหร่นะครับแต่ผมแปลกใจว่าวันนี้คุณฮาร์ดกำลังจะกลายเป็นเ จำเลยคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วคุณฮาร์ดคนนี้ผมเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็อยู่กับคุณอนุทินนะคือแกวิจารณ์ความเห็นต่อมีความเห็นต่อคุณประยุทธ์เนั้นแหละครับกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปได้ยังไงผมก็ยังงงง,งอยู่เอ๊ะ จะเอากันถึงขนาดนั้นนะครับตกลงเรื่องเรื่องวัคซีนนี่กลายเป็นกลายเป็นหนึ่งหนึ่งสองไปแล้วคือคุณฮัรแกได้วิจารณ์ว่าผู้นำโง่จะพาเราไปตายกันหมดเท่านั้นแหะครับไอโบไปแจ้งความจับเลย ะครับไปแจ้งความจับเลยนี่เรากำลังจะพูดถึงว่าวันนี้เป็นเพราะว่าวังจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนดังนั้นการวิจารณ์ถึงวัคซีนที่ถูกบังคับให้ฉีดใครมาพูดก็จะเจอหนึ่งหนึ่ง,งสองหมดเอ๊ะผมถามหน่อยนะครับว่าในเมื่อ ประชาชนเขาต้องได้รับผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพของเขาเนี่ยตกลงพูดไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นผลมาจากที่วังเป็นผู้ผลิตวัคซีนเองผมถึงบอกว่าเห็นไหมครับแล้วท่านจะเจอกับปัญหานี้และไอ้คนสอพออย่างไอ้โบก็ไปจัดการแจ้งความผมก็ยังนึกไม่ออกว่า มันจะเป็นความผิดได้ยังไงเอาเถอะครับดังนั้นวันนี้ผมเอาข่าวนี้มาให้ดูในฐานะเออ่เป็นอดีตนักร้องเพลงป๊อปดังเมื่อสัก20ปีมาแล้วแต่มันเป็นรูปพระมใหมเห็นว่าคำว่าวังซีนหรือคำว่าวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทของวังที่ผมใช้คำว่าวังซีนเนี่ยมันกำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมอย่างมาก ไม่ใช่เรื่องฉีดแล้วจะเป็นจะตายเท่านั้นนะครับแพ้ยาแล้วถึงเสียชีวิตเท่านั้นไม่ใช่แค่จะวิจารณ์ก็ไม่ได้แล้ววันนี้อีกรูปประทรมหนึ่งที่ผมกำลังจะให้ท่านดูคงจำกันได้นะครับมออีอะไรเกมเมอร์คนหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว เสียชีวิตไม่ใช่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะครับเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดแล้วคุณประยุทธ์ก็มีการโฆษณาว่าใครที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยให้โควให้โทรศัพท์เรียกตามรหัสเลขแล้วเขาจะมารับปรากฏว่า โปรแกรมเมอร์คนนี้โทรศัพท์ไปก็ไม่มีใครรับที่โรงพยาบาลให้กดหนึ่งพอกดหนึ่งไปแล้วก็ให้กดสองแล้วก็ให้กดสามสุดท้ายตาย,ตายคงจำข่าวนี้ได้นะครับข่าวหนุ่มติดโควิดเสียชีวิตเคยไลฟ์ เล่าอาการสุดทรมานติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้ไม่มีรถมารับปรากฏวันนี้พี่น้องของเขาเอาเรื่องนี้มาฟ้องศาลแล้วครับผมจับเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านเห็นว่าวันนี้คนไทยเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับการที่จะได้รับผลราย จากระบบรัฐนี่ยังไม่ใช่เรื่องของการบังคับฉีดโควิดบังคับฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตนะครับแล้ววันนี้เรากำลังบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนของพ่อคือวัคซีนจากโรงงานสยามไบโอแซนแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันจะปั่นป่วยขนาดไหน วันนี้ญาติของเกมเมอร์ฟ้องนายกรัฐมนตรีและศูนย์สบคแก้โควิดชา้าเรียกชดใช้การเสียชีวิตของญาติของเขาเป็นเงิน4.5ล้านบาทนะครับผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะหยิบยกมาคุยว่าขนาด ไม่ได้ตายเพราะฉีดวัคซีนนะนี่ตายเพราะบริการของรัฐไม่ดีนะในขณะที่รัฐบาลก็อวดอ้างว่าให้โทรศัพท์เรียกหมายคล้ายๆคอเลยเรียกเบอ,อร์เลขฉุกเฉินได้เลยก็ไม่มีใครมารับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้เขาเอาเรื่องฟ้องแล้วผมเลยหยิบมาตั้งประเด็นว่าถ้าวัคซีนของพ่อ ที่บังคับให้เขาฉีดเขาฉีดเขาฉีดเ,เนี่ยโดยเฉพาะที่บุรีรัมเนี่ยบังคับใช้แบบนักเลงบังคับให้ประชาชนมาฉีดถ้าเกิดเขาเสียชีวิตหรือพิการขึ้นมาจากเลือดแข็งตัวเนี่ยแล้วเกิดเขากล้าหาญที่จะฟ้องบริษัทสยามไบโอไซแอนซบริษัทของวังขึ้นมาเนี่ยเขาจะเจอหนึ่งหนึ่งสองไหมครับ ก็ขนาดคุณนักร้องแค่วิจารณ์คุณประยุทธ์บังคับฉีดวัคซีนโดยไม่ให้มีทางเลือกมันยังแจ้งความหนึ่งสองและไอโบอ่ะและ้วจะเกิดเขาไปบังคับเขาฉีดวัคซีนแล้วเกิดพี่น้องเขาตายขึ้นมาแล้วทำไงผมต้งบอกนี่คือความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นนะครับในในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับ ทายาทของเขานะครับมาเป็นคนฟ้องผมเอาเรื่องนี้มาคุยให้ท่านฟังเพื่อเป็นบทศึกษาครับว่าประเทศเรากำลังจะถึงบทที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วโดยใช้วิธีการควบคุมแบบไม่ถูกต้องเช่นนี้นะครับ คือการบีบบังคับให้คนฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนทั้งสองยี่ห้อนี้อันที่หนึ่งเป็นวัคซีนของพ่อด้วยเป็นวัคซีนของโรงงานของกษัตริย์ด้วยแล้วก็มีข่าวคราวที่ทำให้คนเสียชีวิตแล้วแล้ววันนี้พอคนเสียชีวิต ก็พยายามหมอก็จะพยายามบิดเบือนข่าวว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะวัคซีนแอสตาราเซเนกาวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้จะมีการระดมฉีดกึ่งแบบบีบบังคับเพราะวัคซีนของโรงงานกษัตริย์จะออกมาแล้ววันที่หนึ่งแล้วนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยว่า เมื่อมีการบีบบังคับให้ใช้วัคซีนของพ่อแล้วเกิดผลต่อร่างกายต่อสุขภาพหรือการเสียชีวิตขึ้นมาแล้วการฟ้องเกิดขึ้นแน่แล้วถ้าเกิดการฟ้องอย่างนี้ไอโบจะไปแจ้งความจับหนึ่งหนึ่งสองไหมครับว่าคุณไปฟ้องบริษัทของกษัตริย์ได้หรือ วันนี้เพร่อนบอก,กว,ว่าความละเอียดอ่อนอันนี้จริงๆรวังไม่น่าจะลงมาจัดการเรื่องนี้เลยแล้วก็ปิดท้ายรายการความเจ็บป่วยตามข่าวหรือว่ากษัตริย์เจ็บป่วยเนี่ยกำลังทรงพระประชรอย่างหนักเนี่ยจริงเท็จพิสูจน์ได้ง่ายที่สุดวันที่วัคซีนของโรงงานของกษัตริย์ ออกแจกให้ประชาชนฉีดให้ประชาชนที่คุณประยุทธ์เตรียมการที่จะจัดงานนี้เราจะต้องเฝ้าดูต่อไปว่าตกลงพระองค์ท่านจะเสด็จมาพระราชทานวัคซีนให้ประชาชนอย่างเป็นทางการหรือเปล่าถ้าไม่มีการพระราชทานก็อีกไม่กี่วันก็คงรู้แล้วครับนี่อีกสิบห้าวันก็รู้กันแล้วดังนั้นข่าวเรื่อง รัชการที่สิบทรงประชุมอย่างหนักจริงหรือไม่จริงนี่ปิดไม่อยู่แล้วละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดสําหรับวันนี้เออเป็นรายการเบาๆสําหรับคุยกันวันเสาร์ค่ำแล้วก็ติดตามข่าววันจันทร์นะครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปอีกคือวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องข่าวต่างประเทศที่เราจะเลือกข่าวที่จะเป็นบทเรียนต่อเรื่องราวในประเทศไทย มาคุยกับท่านครับตลอดวันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณครับ